สวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องความสามารถสั่งใต้สุดโกงที่พวกต่างโลกเทียบไม่ติดเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าและก่อนที่จะมารับชมกันนะครับผมขอให้ทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ซึ่งในตอนนี้นะครับภาพก็ได้ย้อนอดีตมาในตอนที่เพจของเราเนี่ยเป็นเด็กอยู่นะครับซึ่งเขาก็กำลังหาใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณอาซากะและในสถานที่นี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีเสียงแจ้งเตือนใหญ่เลยนะและแล้วครับภาพก็ได้ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังโดนจับเป็นตัวประกันอยู่ซึ่งผู้หญิงคนนี้แหละครับก็คือคุณอาซากะและเพจเราเนี่ยก็ได้เจอตัวเธอแล้วแต่ทว่าผู้หญิงคนที่จับเธอเป็นตัวประกันเนี่ยก็ได้บอกว่าห้ามเข้ามานะแต่ทว่าเพจเราเนี่ยมันก็ไม่ฟังนะครับและจู่ๆเขาได้ใช้ความสามารถอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆก็ได้นอนร่วงไปคุยกับรากมะม่วงนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ตุยเรียบร้อยเลยนะและแล้วครับเพจเราเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือความฝันของเพจเรานั่นเองแต่ผู้คนที่อยู่เบื้องหน้าเพจเราเนี่ยที่กำลังปลุกเพจเราก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเพจเราที่มีชื่อว่าดันโนอุระโทโมจิกะนั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าเธอเนี่ยโคตรจะบึ้มแล้วก็โคตรจะน่ารักเลยนะซึ่งเพจเราเนี่ยมันก็งัวเงี้ยใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็ถามว่านี่ถึงที่หมายแล้วหรอครับแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าทั้งที่วุ่นวายขนาดนี้ทำไมถึงยังหลับลงได้อีกซึ่งเบื้องหน้าเนี่ยมันก็ได้มีเด็กนักเรียนตายกันอยู่นะครับแบบตายเกลื่อนเลยนะและดูเหมือนว่าข้างนอกหน้าต่างเนี่ยมันจะมีตัวอะไรบางอย่างอยู่นะเพจเราเนี่ยก็นึกว่ามันคือกิ้งก่านะครับเขาก็เลยหยิบไม้เนี่ยเควี้ยงไปใส่หางของมันแต่ทว่านั่นน่ะมันคือมังกรต่างหากครับท่านผู้ชมและการกระทำของเพจนั้นมันก็ทำให้เจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยโกรธไปอย่างมากเลยนะครับมันได้บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีเพจเราอย่างไวแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องดันโนอุระเนี่ยน้องก็จะกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับจึงได้เข้าประกอดเพจของเราอย่างไวแต่ทว่าหน้าอกของเธอเนี่ยมันก็ได้ไปโดนไหล่ของเพจของเราอย่างจังและแล้วครับมังกรตัวนั้นเนี่ยมันก็ได้ร่วงลงมานอนคุยกับรากมะม่วงทันทีซึ่งนั่นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสกิลของเพจของเรานั่นเองนะครับที่แบบว่าสั่งตายกันเลยทันทีและเมื่อเขาจัดการเสร็จนะครับเขาได้บอกว่าดูเหมือนว่าเราจะรอดกันแล้วนะซึ่งทางด้านน้องดันโนอุระเนี่ยน้องก็งงทันทีเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทำไมเจ้ามังกรเนี่ยอยู่ๆถึงได้ตายกันล่ะนี่นายได้ทำอะไรมาหรือเปล่าซึ่งเพจเราเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยดูเหมือนว่าจู่ๆมันจะตายไปเองแหละและเพจเราเนี่ยก็ได้บอกให้เธอนะครับใจเย็นๆซะก่อนและเพจเรามันก็ได้มานั่งชิลเล่นเกมเฉยเลยนะครับแต่เมื่อทางด้านน้องดันโนอุระน้องใจเย็นลงแล้วนะครับเพจเราเนี่ยก็ได้ขอให้เธอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่เพจเราเนี่ยมันหลับอยู่นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดออกมาซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปนะครับในขณะที่พวกเพจเราเนี่ยอยู่ที่รถบัสเพื่อจะไปทัศนศึกษาแต่ทว่าในระหว่างขับรถลอดอุโมงค์เนี่ยจู่ๆก็ได้มาพบกับทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งนะครับที่มันกว้างใหญ่ซึ่งนี่แหละครับก็คือต่างโลกทุกคนเนี่ยก็พากันงงใหญ่เลยนะครับว่าเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันแน่แล้วอุโมงค์ที่ผ่านมาล่ะหายไปไหนแล้วและจู่ๆก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมาตรงหน้าผู้คนทั้งหลายซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนำตัวนะครับยินดีที่ได้รู้จักดิฉันคือนักป่าชิออนค่ะซึ่งเมื่อทางอาจารย์ได้เห็นแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเอ๊ะนี่เธอเป็นใครกันแน่แต่ทว่าทางด้านนักป่าชิออนนะครับเธอเนี่ยก็ได้จัดการอาจารย์ไปอย่างง่ายดายเลยนะและก็ได้บอกว่าอย่าเอะอะโวยวายกันนะคะอย่าทำอะไรโดยที่ไม่จำเป็นแค่สนใจฟังดิฉันก็พอค่ะอีกทั้งยังบอกขึ้นมานะครับว่าฉันน่ะไม่มีเจตนาร้ายอะไรกับทุกคนหรอกนะคะแต่ทว่าหากทำให้ดิฉันหงุดหงิดขึ้นมาละก็อาจจะล่วงลงพื้นก็ได้นะคะพลังต่อสู้ของดิฉันคือ530,000นะคะพอพูดจบเนี่ยเธอก็ได้ทำการจัดการคนขับรถทันทีเมื่อนักเรียนทุกคนได้เห็นแบบนั้นนะคะทุกคนเนี่ยก็ต่างหวาดกลัวเธอทันทีและเธอเนี่ยก็ได้บอกอีกนะครับว่าเอาล่ะสำหรับพวกคุณแล้วที่นี่คงจะเป็นต่างโลกนั่นแหละค่ะและดิฉันทำการอัญเชิญพว
พวกคุณมาในฐานะผู้มีคุณสมบัติเป็นนักปราชญ์ค่ะถึงโลกใบนี้จะถูกปกครองโดยนักปราชญ์แต่บางครั้งก็จะเป็นต้องหามาเติมเต็มค่ะเมื่อเธอพูดจบนะครับเธอเนี่ยก็ได้ใช้สกิลอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือสกิลในการมอบพลังให้กับผู้คนในนั้นนะครับทุกคนที่ได้รับพลังเนี่ยก็ได้ตัวประกายส่องแสงทันทีเลยนะแต่ทว่าก็มีบางคนนะครับที่ไม่มีแสงออร่าใดๆทั้งสิ้นและผู้ที่ได้รับแสงออร่านี้นะครับก็จะมองเห็นหน้าสเตตัสต่างๆและก็จะมีพลังพิเศษนั่นเองและระบบนี้ในโลกใบนี้นะครับก็จะถูกเรียกว่ากีฟซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับตั้งใจเป็นนักปราชญ์ด้วยนะคะเส้นตายเอาเป็นในอีก1เดือนก็แล้วกันและในขณะนั้นเองครับน้องดันโนอุระเนี่ยหรือว่านางเอกของเราน้องก็ยกมือถามขึ้นมานะครับว่าทำไมของดิฉันน่ะถึงไม่ส่องแสงแล้วก็ไม่มองเห็นโลโก้อะไรเลยล่ะคะและทางด้านนักปราชญ์ชื่อออนเนี่ยเธอก็ได้ตอบขึ้นมาในทีเลยนะครับว่าบางครั้งก็มีบางคนที่เข้ากับมันไม่ได้นะคะกรุณาตัดใจเถอะนะคะถ้าเกิดไม่สามารถกลายเป็นนักปราชญ์ได้ก็จะต้องกลายเป็นปศุสัตว์ที่เอาไว้รีดพลังเวทออกมาและแล้วครับเธอเนี่ยก็ได้มอบภารกิจให้กับทุกคนซึ่งมันก็จะเริ่มในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าและก็ได้พร้อมกับบอกว่ากรุณาอย่าตายกันหมดแล้วกันนะคะพร้อมกับเธอเนี่ยได้เดินจากไปทันทีและแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีไอ้หน้าหล่อคนนึงเนี่ยพูดขึ้นมานะครับนี่ทุกคนช่วยฟังฉันทางนี้หน่อยสิถ้าพวกเธอทุกคนอยากรอดกันล่ะก็งั้นช่วยส่งข้อมูลสเตตัสของพวกเธอมาให้ฉันซะเพื่อที่เราจะรวบรวมและวางแผนว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างและแล้วครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการทำตามไอ้หน้าหล่อคนนี้ทันทีและดูเหมือนว่าคนที่จะไม่ส่องแสงหรือว่าไม่ได้รับสกิลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4คนนะครับนั่นก็คือมีเธอเพคของเราแล้วก็อีก2คนนะอีกทางในตอนนี้นะครับเพคของเราเนี่ยมันก็หลับยังไม่ตื่นเลยนะซึ่งทางด้านน้องเนี่ยก็พยายามปลุกเพคใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าอีก2คนที่เหลือมันก็ได้บอกว่าปล่อยไว้นี่แหละเพราะว่าชอบนอนไม่ใช่หรือไงในจังหวะที่พวกที่ไม่มีความสามารถกำลังจะออกจากรถนะครับทางไอ้หน้าหล่อเนี่ยมันก็จะไม่ให้ออกนะครับแล้วก็ได้บอกว่าต้องขออภัยด้วยแต่พวกเธอต้องอยู่ที่นี่แต่ทว่าทางด้านไอ้หัวเหลืองเนี่ยมันก็จะไม่ยอมนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ต่อว่าใหญ่เลยนะแต่ทว่ามันก็ทำให้ไอ้หน้าหล่อเนี่ยโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันได้ใช้พลังของมันเนี่ยหักเก้าอี้ออกมาเพื่อปิดกั้นทางเดินเนี่ยไม่ให้ออกไปซึ่งมันก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราน่ะได้รับพลังพิเศษเข้ามาแน่นอนว่าค่าพลังสเตตัสน่ะจะต้องเพิ่มขึ้นเหนือมนุษย์แน่นอนพลังแค่นี้น่ะมันธรรมดาอยู่แล้วล่ะเทียบกับพวกนายที่เป็นคนธรรมดาแล้วช่วยอย่ามาถ่วงแข้งถ่วงขากันเลยนะการที่ให้พวกเธออยู่ที่นี่ถือเป็นแผนอย่างหนึ่งและแล้วครับมันก็ได้ให้ผู้หญิงอีกคนเนี่ยใช้สกิลอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสกิลในการเพิ่มความสนใจและแผนที่ว่านี้เนี่ยก็คือจะให้4คนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยเป็นเหยื่อล่อให้กับมังกรอีกทั้งสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มความดึงดูดให้กับมังกรเนี่ยเข้ามาโจมตีและแล้วครับพวกมันเนี่ยก็ได้เดินจากไปพร้อมกับขังพวก4คนเนี่ยไว้ที่รถบัสและหลังจากนั้นไม่นานนะครับไอ้มังกรเนี่ยมันก็ได้บินโผล่มาพร้อมกับจัดการผู้หญิงไปคนนึงแล้วก็ได้จัดการไอ้หัวเหลืองต่อซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เข้าใจสถานการณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่พระเอกของเรามันกังวลนะครับมันก็ได้กังวลว่าแล้วมาต่างโลกแบบนี้ฉันจะชาร์จเครื่องเล่นเกมยังไงกันเนี่ยอีกทางด้านนางเอกเนี่ยน้องก็ได้ถามไปนะครับว่านี่นายน่ะทำอะไรกับมังกรกันแน่ทำไมมันถึงตายลงได้ล่ะซึ่งเพคของเราก็ยังย้ำไปนะครับว่าฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรหรอกอีกทางดูเหมือนว่ามังกรน่ะจะมีเพียงแค่ตัวเดียวนะถ้าอย่างนั้นก็ออกไปข้างนอกได้อย่างปลอดภัยเลยนะและทางด้านนางเอกของเราเนี่ยน้องก็ยังไม่เชื่อใจเพคของเรานะครับว่านี่นายทำอะไรกันแน่มังกรถึงได้ตายน่ะซึ่งเพคของเราก็ยังย้ำไปอีกรอบนึงนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกและฉันก็ไม่ได้กล่าวเช่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วและแล้วครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ออกมาจากรถซึ่งทางข้างหน้าเนี่ยก็มีภูเขาเมืองและก็ป่าซึ่งมันก็มี3ทางเลือกนะครับว่าภูเขา2คนเนี่ยจะไปทางไหนกันแน่แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยน้องก็ได้บอกว่าเอ๊ะมีบางอย่างกำลังบินมาอยู่หรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นนั่นเองนะคะเป็นเพื่อนร่วมชั้นชายทั้ง3คนที่มีชื่อว่าฮิงาชิดะคุงฟุคุฮาระคุงแล้วก็ฮานาคาวะคุงซึ่งภูเขาเนี่ยก็กำลังบินมาซึ่งสิ่งที่นางเอกคราวได้มองเห็นเนี่ยมันก็จะไกลมากเลยนะดูเหมือนว่าน้องจะสายตาดีเป็นอย่างมากเลยนะครับและเพคคราวเนี่ยก็ได้คิดว่าเอาเป็นว่าให้ชิงฆ่าก่อนเลยไหมและเพคคราวเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าคนที่ทิ้งพวกเราไว้ที่นี่เท่ากับมีเจตนาฆาตกรรมนั่นแหละถึงจะไม่รู้สึกอะไรแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะโดนมองว่าเป็นศัตรูฉันคิดอย่างนั้นนะและภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่มุมทางด้านไอ้3คนนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้เห็นว่ามังกรเนี่ยได้ตายลงไปแล้วอะไรกันเนี่ยเจ้ามังกรนั่นตายแล้วกันหรอถ้างั้นก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยล่ะนะและแล้วครับมันก็ได้มองเห็นทางด้านนางเอกแล้วก็เพคของเราและไอ้อ้วนนะครับมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าโทโมจิกะตันยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทางด้านไอ้อ้วนนี่นะครับมันก็จะพูดขึ้นมานะครับว่านี่มันเกินคาดไปแล้วซึ่งเอาง่ายๆนะครับมันเนี่ยคิดว่านางเอกของเราได้ตายไปแล้วซึ่งความคิดในหัวมันนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนให้สมนางเอกเนี่ยให้กลายเป็นซอมบี้แล้วก็จะสัมปะระเฮนางเอกตามใจชอบและแผนของมันเนี่ยก็จะพังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผมบอกเลยครับว่าความคิดของมึงเนี่ยเหี้ยจริงๆซึ่งเมื่อทางด้านนางเอกของเราได้เห็นแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็ได้กระซิบเพคของเราว่าดูเหมือนว่าพวกเราน่ะจะร่วมทางกับพวกนี้ไม่ได้แล้วล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านในหัวหน้ากลุ่ม3คนนี้เนี่ย
มันก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างที่โคตรจะรุนแรงเลยนะ Fire Brawl บอกเลยครับว่าพลังนี้เนี่ยทำให้ภูเขาหายไปครึ่งนึงเลยนะและเมื่อมันปล่อยพลังเสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกให้นางเอกเนี่ยมากับพวกมันซะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะหื่นกระหายเป็นอย่างมากเลยนะแล้วมันก็จะชอบทางด้านนางเอกของเราด้วยบอกเลยครับว่าถ้านางเอกของเราเนี่ยมากับพวกมันเรียบร้อยแน่นอนครับโดนสามปลาเฮซึ่งมาทางด้านน้องนางเอกของเราเห็นแบบนั้นเนี่ยน้องก็ถึงกับกลัวหน้าซีดกันเลยทีเดียวและเพื่อนของเราเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่างั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยคุยเท่าที่ฉันจะช่วยได้เองแต่ทว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนของเราเนี่ยมาได้ชี้นิ้วออกมาแล้วก็ได้บอกว่าตายซะซึ่งมาทางด้านไอ้สองคนได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ขำใหญ่เลยนะโคตรฮาเลยว่ะทำแบบนั้นใครมันจะตายล่ะขอรับแต่ทว่าทางด้านหัวหน้ากลุ่มของมันเนี่ยก็จะร่วงลงกับพื้นเลยนะครับออกมาเนี่ยถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวและเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเพราะฉันบอกว่าตายก็เลยตายไงอย่างน้อยก็ช่วยเข้าใจความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยเพราะงั้นอย่าขยับเด็ดขาดแต่ทว่าไม่ทันขาดคำนะครับทางด้านตัวกิกี้คนเนี่ยมันก็ได้รีบเข้ามากอดเพื่อนใหญ่เลยนะซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้สั่งตายไปอีกคนนึงซึ่งมันก็ได้ล่วงไปอีกคนนึงนะครับและในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เหลือเพียงไอ้อ้วนคนนึงนะครับและเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ย้ำไปนะครับว่าถ้าขยับก็เท่ากับตายเพราะงั้นอย่าขยับพอเข้าใจหรือยังถ้างั้นนับจากนี้จะอธิบายความสามารถของฉันให้ฟังเองถ้างั้นช่วยยืนยันให้ทีได้ไหมว่าเจ้าพวกนั้นน่ะตายจริงหรือเปล่าขยับเถอะนะฉันน่ะไม่ฆ่าแน่หรอกและไอ้อ้วนนะครับมันก็ได้เช็คเพื่อนมันว่าตายจริงหรือเปล่าโดยการใช้สกิลในการฮิลนั่นเองนะซึ่งสกิลฮิลของมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถฮิลได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ทว่าหลังจากที่มันใช้ฮิลเสร็จเนี่ยเพื่อนของมันก็ยังแน่นิ่งอยู่เลยนะนั่นก็เท่ากับว่าเพื่อนของมันเนี่ยตายจริงๆนะครับและเมื่อทางด้านนางเอกเราได้เห็นแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็เข้าใจขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะมังกรตัวนั้นงั้นก็แปลว่าพระเอกเราจึงได้พูดส่วนกับมันนะครับว่าก็เป็นแบบนั้นแหละนะก็การอธิบายมันยุ่งยากนี่นาและดูเหมือนว่าเธอน่ะจะไม่ค่อยมีสมองซะด้วยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อึออตามพระเอกเราใหญ่เลยนะและทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ได้งองแงใหญ่เลยนะครับว่าแบบนี้น่ะมันเกินไปแล้วนะแต่ทว่าพระเอกเราก็ได้ส่วนกลับไปทันทีเลยนะว่าพอโดนโจมตีก่อนมันก็ต้องส่วนคืนไม่ใช่หรือไงความสามารถของฉันก็คือสั่งตายทุกเป้าหมายได้ในทันทีเพียงแค่ฉันอยากจะฆ่าใครสักคนอีกฝ่ายก็จะถึงแก่ความตายทันทีซึ่งเมื่อไอ้อ้วนมันได้ยินแบบนั้นนะครับมันเนี่ยก็ได้ตกใจใหญ่เลยนะอะไรกันมันเวอร์เกินไปหรือเปล่านะพระเอกจึงได้ตอบกลับไปว่าถ้าไม่เชื่อแล้วก็อยากจะลองโดนดูหน่อยไหมล่ะซึ่งท้ายอ้วนเนี่ยมันก็ได้ขอร้องใหญ่เลยนะพร้อมกับรีบพยายามเข้าประชิดพระเอกแล้วก็ทำตัวประจบประแจนะครับแต่ทว่าดูเหมือนว่าข้างหลังมันเนี่ยจะแอบแฝงพลังอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาจัดการพระเอกของเราแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้สั่งหยุดก่อนนะครับนี่นายรู้หรือเปล่าเมื่อกี้พยายามจะทำอะไรใช่ไหมล่ะฉันน่ะนะมีความสามารถรับรู้ถึงเจตนาค่ะที่มีต่อตัวฉันเหมือนกันเพราะอย่างนั้นด้วยการผสมผสานของ2ความสามารถแค่อีกฝ่ายมีเจตนาฆ่าต่อตัวฉันก็จะตายทันทีซึ่งบอกเลยครับว่ามันเป็นความสามารถที่แม่งโคตรจะโกงเหี้ยเลยนะบอกเลยครับว่าแม้แต่เทพเจ้าเนี่ยก็น่าจะสู้ไม่ได้นะและทางด้านเพลงเนี่ยก็ได้ถามไอ้อ้วนไปว่าพวกนายนี่นะทางที่เพิ่งได้กิฟต์มาได้มาทันใดแท้ๆทำไมถึงทำตัวปีกกล้าขาแข็งกันขนาดนี้ล่ะและทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ได้เล่านะครับว่าพวกมัน3คนเนี่ยเคยมาที่ต่างโลกแห่งนี้มาแล้วและพวกมันนะครับก็ได้เข้าไปปราบปรามเหล่าจอมมารซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกมันโคตรจะเก่งเลยนะและพวกมันนะครับก็ได้เคยอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยราว1ปีและพอโค่นจอมมารได้แล้วนะครับก็จะกลับไปสู่โลกเดิมซึ่งพอกลับไปโลกเดิมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเวลามันจะผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งนั่นมันก็ทำให้เพจของเราเนี่ยเข้าใจนะครับว่างั้นก็มีความเป็นไปได้ที่พวกเราจะสามารถกลับไปยังโลกแห่งเดิมได้สินะและทางด้านเพจของเราเนี่ยก็จะตัดไฟจากต้นลมนะครับเขาก็กำลังจะฆ่าอ้วนนี้ทันทีเลยนะแต่ทว่าทางด้านอ้วนมันก็ได้ขอเมตตาใหญ่เลยนะครับพร้อมกับขอให้ทางด้านนางเอกเนี่ยช่วยคุยกับทางพระเอกหน่อยแต่ทว่าทางด้านนางเอกน้องก็ได้ส่วนกลับไปนะครับว่าพอทางด้านเพจของเราเนี่ยช่วยเธอเอาไว้ทำให้ในตอนนี้เนี่ยน้องได้รอดชีวิตกลับมาได้อย่างปลอดภัยเพราะงั้นฉันน่ะจะไม่พูดอะไรหรอกนะซึ่งทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็สิ้นหวังใหญ่เลยนะครับและมันก็ได้มอบไอเทมอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นปลอกคอนะครับที่ไว้ใช้สำหรับพวกทาสซึ่งมันเนี่ยก็ได้สวมทันทีเลยนะครับแล้วก็ได้ขอมอบสิทธิ์เจ้าของเนี่ยให้กับทางด้านนางเอกของเราซึ่งไม่ว่าจะสั่งอะไรมันก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะครับและทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็อธิบายมาว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยสามารถโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของได้ซึ่งเมื่อน้องได้ยินแบบนั้นเนี่ยน้องก็รีบโอนให้กับพระเอกทันทีเลยนะครับและพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเข้าใจแล้วล่ะจะไม่ฆ่าทิ้งแล้วกันถ้างั้นนายช่วยเดินไปที่ป่าแห่งนั้นทีนะซึ่งดูเหมือนว่าในป่าแห่งนั้นเนี่ยมันจะมีปีศาจหรือมอนสเตอร์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับและอย่างที่2พระเอกของเราเนี่ยก็ได้สั่งไปนะครับว่าก่อนไปช่วยทิ้งของมีค่าทั้งหมดไว้ที่นี่ด้วยและอีกอย่างห้ามพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกเราให้ใครฟังเป็นอันเด็ดขาดและเมื่อพูดจบนะครับทางด้านขาของไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ได้เดินเองทันทีเลยนะและอีกทางข้าวของมีค่าต่างๆของไอ้อ้วนนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะและก็เป็นของมีค่าทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่ารวยแน่นอนซึ่งทางด้านนางเอกเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าแบบนั้นเนี่ยจะดีแล้วหรอเพคราวก็ได้ตอบไปนะครับว่าแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าพวกเราน่ะจะโดนหักหลังตอนไหนก็ยังไม่รู้ซึ่งเมื่อน้องได้ยินแบบนั้นครับน้องก็ได้รีบถามไปนะว่าแล้วฉันล่ะจู่ๆถ
และฉันหักหลังนายขึ้นมาล่ะและเพคราวเนี่ยก็ได้คิดไปสักพักนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกและอีกอย่างนั่นน่ะก็เพราะว่าฉันน่ะอยากปกป้องเธอต้องหักล่ะและดูเหมือนว่าในโลกเดิมเนี่ยทั้งคู่จะไม่ค่อยคุยอะไรกันเลยนะครับหรือว่าแทบจะไม่สนิทกันเลยดีกว่าซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่านี่ทำไมนายถึงต้องพยายามปกป้องฉันจนมาถึงตอนนี้ด้วยล่ะแบบว่าเกิดสนใจในตัวฉันจนอยากจะปกป้องขึ้นมาได้แบบนั้นน่ะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้คิดไปนะครับว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรกันนะแล้วเพคราวเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับฉันรู้แล้วล่ะตอนที่มังกรโจมตีพวกเราทางด้านนางเอกคราวเนี่ยน้องก็ได้เข้ามากอดเพคราวทันทีเลยนะครับและในจังหวะที่กอดเนี่ยทางด้านหน้าอกเบิ่มๆของน้องเนี่ยก็ได้เข้ามาโดนไหล่ของเพคอย่างจังเลยนะนั่นแหละนะครับก็คือสาเหตุที่เพคราวเนี่ยได้ทำการปกป้องเธอซึ่งบอกเลยครับว่าจุดหมายของเพคราวเนี่ยมันชัดเจนแน่นอนเลยนะซึ่งมาทางด้านนางเอกคราวดีแบบนั้นเนี่ยน้องก็ถึงขั้นกับแช่งเพคราวให้ตายกันเลยทีเดียวและแล้วครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ทางด้านนักป่าชิออนซึ่งเธอนะครับก็กำลังนอนกอดหมอนแล้วก็มีความสุขใหญ่เลยนะแต่ทว่าก็ได้มีอัศวินคนนึงเนี่ยเข้ามาอธิบายสถานการณ์ให้เธอฟังนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนักป่าชิออนเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามังกรเนี่ยตายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็คือ4คนซึ่งก็มีนักเรียนธรรมดาที่ไม่มีพลังอะไรเลย2คนนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยก็คือไอ้พวกที่จะมาจัดการเพคราวนั่นเองนะครับซึ่งไอ้2คนนี้เนี่ยก็จะมีพลังที่อยู่ขั้นแรงเอสกันเลยทีเดียวและก็จะตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอะไรเลยนะครับมันจึงทำให้นักป่าชิออนเนี่ยถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวตายโดยไม่ทราบสาเหตุและก็ไม่มีระบบอะไรแจ้งเตือนเลยงั้นสินะคงอาจจะเป็นที่ระบบที่มีอะไรล้มเหลวหรือผิดพลาดแน่นอนค่ะและเธอเนี่ยก็ยังจะประมาทอยู่นะครับแต่ทว่าทางด้านอัศวินเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่านี่การระวังสิ่งต่างๆน่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็จะไว้ฟังนะครับและก็ได้บอกให้อัศวินเนี่ยทำตามใจชอบเธอนะและเมื่อพูดจบนะครับเธอก็ได้ทำการนอนต่อและก็กอดหมอนมีความสุขใหญ่เลยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้มาถึงเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ทว่าผู้คนที่เมืองนี้นะครับกับพูดคนละภาษากับพวกเขาเลยทำให้จึงต้องมีล่ามแปลภาษามาแต่ทว่าทางด้านล่ามแปลภาษาเนี่ยมันก็น่าหมั่นเคี้ยวซะด้วยนะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะทำให้ทางด้านเพคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยสามารถพูดภาษาของคนแถวนี้ได้และเพื่อเป็นการที่เพคราวนะครับจะไม่ให้พวกมันเนี่ยรู้ว่าเพคราวไร้ความสามารถเพคราวเนี่ยจึงได้อ้างว่าเขาน่ะได้พลัดหลงกับเพื่อนร่วมชั้นและก็กำลังตามหาพวกเขาอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านล่ามแปลภาษาเนี่ยมันก็จะไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยนะครับอีกทั้งมันยังชวนน้องนางเอกคราวเนี่ยไปนอนด้วยนะแอนนี่มันหมาแก่จริงๆเลยว่ะซึ่งมาทางด้านน้องนางเอกเธอได้ยินแบบนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ถึงกับจับมือเพคคราววิ่งหนีกันเลยทีเดียวและเมื่อมาถึงภายในเมืองนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยผู้คนก็คือคืนมากมายกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีเหล่าหูสัตว์หรือว่าเหล่ามนุษย์สัตว์อีกด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรน่ารักเลยนะและในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีสาวหูสัตว์คนนึงเนี่ยโผล่ออกมานะพร้อมกับเสนอตัวเองออกมานะครับว่าจะเป็นไกด์พาชมเมืองแล้วก็แนะนำเมืองต่างๆให้กับพวกพระเอกซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยมันจะต้องสงสัยแน่แต่ถ้าว่าน้องหูสัตว์คนนี้เนี่ยเธอก็ได้ตอบไปนะครับว่าเธอน่ะไม่คิดเงินหรอกนะอีกทางเหตุผลที่เธอช่วยแบบนี้แล้วก็มันจะทำให้เธอเนี่ยเนื้อหอมในหมู่ผู้คนและเธอก็ได้ยืนยันไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะไม่ทำมีดีมีร้ายอะไรหรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าทางเพคคราวแล้วก็น้องนางเอกเนี่ยก็จะตอบตกลงไปนะครับซึ่งพอตกช่วงกลางคืนนะครับทางด้านพวกเพคคราวแล้วก็น้องนางเอกเนี่ยก็ได้ซื้อของมาเต็มเลยนะแถมยังเปลี่ยนชุดด้วยนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีพวกกลุ่มโจรเนี่ยมันล้อมเต็มเลยนะครับและแน่นอนครับคนที่พาพวกเพคคราวมาเนี่ยก็จะเป็นน้องหูสัตว์นั่นเองนะน้องจะเป็นคนล่อพวกเพคคราวเนี่ยมาถึงที่นี่นะครับเพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยโดนปนซึ่งพวกโจรนะครับดูเหมือนว่ามันจะต้องการเงินและก็ต้องการทางตัวเพคคราวแล้วก็นางเอกด้วยนะอีกทั้งมันยังรู้ด้วยนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นผู้ไร้พรสวรรค์และไร้ความสามารถพองานมันเลยมั่นใจนะครับว่าพวกเพคคราวเนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้แน่แต่พวกมึงเนี่ยคิดผิดละครับเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่างั้นฉันคงต้องฆ่าพวกคุณแล้วล่ะคงได้สินะซึ่งเมื่อพวกมันได้ยินแบบนั้นครับมันก็ขำใหญ่เลยนะและก็ได้บอกว่าวางใจเธอนะพวกเราไม่ฆ่าพวกแกทิ้งหรอกนะและมันก็ได้พูดจากวนตีนเพคคราวใหญ่เลยนะซึ่งนั้นมันก็ทำให้เพคคราวเนี่ยถึงกับโกรธกันเลยทีเดียวและเพคคราวก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาล่ะถ้างั้นเริ่มจากพวกข้างหลังก่อนแล้วกันงั้นตายซะซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อสิ้นสุดเสียงเพคคราวเนี่ยพวกข้างหลังมันก็นอนตายกันเป็นเบื่อเลยนะส่วนพวกทางด้านข้างหน้านะครับพวกมันเนี่ยก็ตกใจกันใหญ่เลยนะครับและแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้ออมมือออมพลังไว้เขาได้ทำการสั่งตายเพียงแค่บางจุดเท่านั้นซึ่งความสามารถของเพคคราวเนี่ยมันก็โคตรจะโกงเลยนะครับมันสามารถสั่งตายเฉพาะส่วนได้แม้แต่แขนขาหรือลูกตาและท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่น้องหูสัตว์กับหัวหน้าโจรซึ่งพอมันเนี่ยก็กลัวใหญ่เลยนะครับอีกทั้งน้องหูแมวเนี่ยยังถามไปว่านี่นายทำอะไรกันแน่นายเป็นตัวอะไรกันและพวกมันเนี่ยก็ได้ร้องขอชีวิตใหญ่เลยนะครับที่ฉันทำแบบนั้นพวกพี่น้องของฉันน่ะเป็นผู้หิวโหยและกำลังรอฉันกลับบ้านอยู่นะซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุผลนั้นมันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ส่วนกลับไปว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่เธอก็ไม่ควรจะมาปล้นชิงจากผู้อื่นนี่และเพคคราวเนี่ยก็ได้สั่งตายซะแต่ถ้าว่า
ดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยจะไม่ตายนะครับพวกมันก็ได้วิ่งหนีกันทันทีเลยนะแต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยก็ไปได้ไม่ไกลนะพวกมันก็ได้นอนร่วงตายห่างกันหมดเลยนะครับอีกทั้งเมื่อทุกอย่างจบลงนะทางด้านพวกทหารมันก็ได้โผล่ออกมานะครับและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยนะแต่ว่าพวกมันก็ไม่เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าพวกมันต้องการจะรู้ว่าใครคือเบื้องหลังพวกโจรพวกนี้อีกทั้งพวกนี้เนี่ยยังสงสัยในตัวพ่อเพครอด้วยนะเพราะว่าเป็นผู้ไร้พรสวรรค์แท้ๆอีกทั้งยังไร้พลังทำไมอยู่ดีๆพวกโจรเนี่ยถึงนอนกองตายเป็นเบื่อกันเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้บอกให้ใจเย็นๆก่อนพร้อมกับเข้ามาขอโทษพวกพระเอกด้วยนะครับและแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่คฤหาสน์หรือว่าโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทางด้านพระเอกเราแล้วก็นางเอกเนี่ยพวกเขาก็ได้มาพักที่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งบอกเลยครับว่าไม่โคตรหรูเลยนะอีกทั้งดูเหมือนว่าทางด้านพระเอกเราแล้วก็นางเอกเนี่ยจะนอนห้องเดียวกันด้วยนะครับซึ่งนางเอกเราเนี่ยเธอก็ดีใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเธอไม่เคยมาอยู่โรงแรมที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนซึ่งเมื่อเธอขึ้นมาที่ห้องนะครับเธอเนี่ยก็ได้คิดอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับทางด้านพระเอกเราเพราะว่าเขาช่วยปกป้องเธอตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้อีกทั้งเธอยังสงสัยอีกนะครับว่าพระเอกเราเนี่ยกำลังสนใจในตัวเธอหรือเปล่านะซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพระเอกเราเนี่ยก็ได้ตอบตรงๆเลยนะครับว่าที่เขาช่วยเธอไว้เพราะว่าหน้าอกของเธอเนี่ยมันโคตรจะนุ่มเลยนะและแล้วในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีวิญญาณตัวนึงเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งวิญญาณตัวนี้เนี่ยหน้าตาของมันก็จะเหมือนพี่สาวของเธอเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่ามันจะไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่นะมันคือวิญญาณผู้พิทักษ์แห่งตระกูลของนางเอกของเรานั่นเองนะอีกทั้งยังเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของนางเอกของเราด้วยนะครับอีกทั้งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกมาช่วยทางด้านนางเอกของเราซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวพระเอกของเรานั่นเองนะซึ่งความสามารถของพระเอกของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถสั่งตายวิญญาณได้ด้วยนะบอกเลยว่าแม่งโคตรโหดโคตรโกงอีกทั้งเหตุผลที่นางเอกของเราเนี่ยเธอไม่ได้ความสามารถของกิฟต์นั่นก็เป็นเพราะว่าพรจากวิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยได้ปกป้องเธอเอาไว้นะครับซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านน้องนางเอกของเราเนี่ยถึงกับโกรธใหญ่เลยนะนี่ที่ฉันไม่มีพลังมันเป็นเพราะเธอนี่เองแต่ถ้าว่าใครที่ได้พลังไปนะครับนั่นก็เท่ากับว่าถูกนักปราชญ์เนี่ยควบคุมทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจและร่างกายเอาไว้แล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยปกป้องทางด้านนางเอกเอาไว้และดูเหมือนว่าทางด้านน้องนางเอกเราเนี่ยเธอก็ได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเธอก็เหมือนเป็นภาระเลยล่ะเอาว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเธอให้พระเอกเราปกป้องอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเมื่อทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์ได้ยินแบบนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเธอจะขอมอบพลังและทักษะต่างๆซึ่งมันก็เป็นทักษะลับประจำตระกูลนั่นเองนะครับและแล้ววันต่อมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านพระเอกเราแล้วก็นางเอกนะครับพวกเขาก็จะออกเดินทางที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเอกเราก็ได้จ้างน้องพนักงานต้อนรับประจำโรงแรมที่มีชื่อว่าเซเลสเทียนาหน้าตาของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยแหละนะครับอีกทั้งยังเป็นสาวแว่นด้วยนะซึ่งเธอคนนี้นะครับก็ช่วยทางด้านแผนที่เส้นทางการเดินทางพร้อมกับช่วยหาวิธีที่จะชาร์จเครื่องเกมของพระเอกด้วยนะครับและแค่นั้นเนี่ยมันยังไม่พอนะเธอยังช่วยหาไอเทมที่ช่วยเอื้ออำนวยให้กับพวกพระเอกเราด้วยนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับพระเอกเราก็ได้ยื่นเงินทองและก็สมบัติมากมายของเขาเนี่ยให้กับเธอเป็นคนจัดการให้กับเขาซึ่งบอกเลยครับว่านี่มันไม่น่าใช่พนักงานโรงแรมเลยด้วยซ้ำนะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งและแล้วครับหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่รถไฟนะครับซึ่งทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้เริ่มออกเดินทางที่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเพคราวจะเล่นเกมใหญ่เลยนะแถมยังให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเป็นคนปั่นไฟให้กับเขาด้วยและแล้วในตอนนี้นะครับทางด้านเพคราวแล้วก็ทางด้านนางเอกเนี่ยพวกเขาก็จะมองเห็นทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์ไปที่เรียบร้อยแล้วและจุดหมายปลายทางของพวกเพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือจะตามพวกเพื่อนร่วมชั้นไปนั่นเองเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าทางด้านพวกเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นเนี่ยกำลังเดินทางพร้อมฝึกฝนไปในป่าธรรมชาติซึ่งข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดเนี่ยก็มาจากทางด้านพนักงานโรงแรมคนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองครับพระเอกคราวเนี่ยก็ได้ทำการพาน้องนางเอกคราวเนี่ยหมอบลงนะเนื่องจากมีอะไรนะครับเข้ามาโจมตีซึ่งนี่มันก็คือความสามารถอีกหนึ่งอย่างของทางด้านพระเอกคราวนั่นเองนะครับนั่นก็คือการรับรู้จิตสังหารทำให้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้รอดชีวิตแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ไหนสักที่นึงนะซึ่งก็ได้มีผู้คนกลุ่มนึงเนี่ยจับทางด้านลูกน้องกลุ่มโจรที่เคยจะปล้นพระเอกคราวไปซึ่งดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยตาของมันจะบอดนะครับเพราะว่าพระเอกคราวเนี่ยได้สั่งตายลูกตาของมันทั้งสองข้างซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านอาการตาของมันเนี่ยไม่ว่าจะใช้เวทมนต์ฮิวขั้นสูงแค่ไหนแต่กลับไม่สามารถฮิวลูกตานั้นมาได้เลยซึ่งมาทางด้านนักปราชญ์คนนึงเนี่ยที่เป็นแวมไพร์นะครับเธอเนี่ยก็ถึงขั้นกับคว้าลูกตาของมันออกมาและก็ได้ทำการใช้เวทฮิวแต่ทว่าถึงจะงอกอวัยวะใหม่ออกมามันก็ไม่สามารถใช้ลูกตาได้อยู่ดีนะครับและเธอก็ได้ลองวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเธอได้มอบเลือดแวมไพร์ขั้นสูงเนี่ยให้ทางด้านไอ้หมาป่าซึ่งเลือดของเธอนี้นะครับมันจะมีความสามารถในการฟื้นฟูขั้นสูงกันเลยทีเดียวแต่ทว่าลูกตาของมันเนี่ยก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ดีซึ่งนี่ดูเหมือนว่าพลังพระเอกของเราเนี่ยแม่งจะโคตรโกงเลยนะครับเอาง่ายก็คือถ้าสั่งตายจุดไหนก็จะตายไปเลยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูหรือว่าฮีลได้และหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่พวกพระเอกของเราอีกครั้งซึ่งมันก็ได้มีประกาศออกมานะครับว่าในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีการต่อสู้ระหว่างท่านนักปราชญ์กับแอคเกรสเซอร์
ซึ่ง aggressor เนี่ยมันก็คือทางด้านผู้บุกรุกนั่นเองนะครับเอกทาง aggressor เนี่ยมันจะเป็นหุ่นยนต์นะครับแม่งเหมือนกับกันดั้มเลยว่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วก็โคตรจะรุนแรงเลยนะครับต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างมีความสามารถอันโหดแต่เมื่อทางด้านน้องนางเอกได้เห็นแบบนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกคราวเนี่ยรีบฆ่าพวกมันซะพอดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวอันตรายมากๆเลยล่ะพระเอกคราวเนี่ยจึงได้ถามไปนะครับว่าแล้วจะให้ฉันฆ่าพวกเขาด้วยเหตุผลอะไรกันล่ะซึ่งทางด้านนางเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าเหตุผลเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอาจจะมาขวางทางให้ล่ะซึ่งพระเอกคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาได้พูดกลับไปนะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแค่พอมีคนมาเดินอยู่ด้านหน้าจนขวางทางก็โดนฆ่าน่ะสิซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากฆ่าใครอย่างพร่ำเพรื่อนะทำให้ทางด้านน้องนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกขอโทษไปขอโทษทีดูเหมือนว่าจะถามอะไรสิ้นคิดไปหน่อยสินะแล้วหลังจากนั้นครับทางด้านไอ้หุ่นยนต์แล้วก็ทางด้านนักป่าเนี่ยมันจะเข้ามาต่อสู้ใกล้กับพวกเอกเราเอกทั้งแถวนั้นนะครับยังมีพวกชาวบ้านหรือว่าเราประชาชนแต่ทว่าทางด้านนักป่าเนี่ยมันก็จะเฮี้ยจริงๆเลยนะมันเนี่ยไม่สนใจพวกเขาเลยนะครับมันได้ทำการโจมตีมาที่ทางด้านพวกประชาชนทั้งหลายทำให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยถึงกับตายกันเลยทีเดียวแถมมันยังได้พูดกับพวกเอกอีกว่าพวกแกอย่าเข้ามาขวางสิฟ้าและภาพก็จะตัดกลับมาที่ทางด้านนักป่าแวมไพร์นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็ได้มีผู้กล้าคนนึงนะครับเขาได้โจมตีเข้ามาอย่างรุนแรงซึ่งเหตุผลที่เขาเข้ามาโจมตีเนี่ยนั้นเพราะว่าเขาต้องการลบพวกนักป่าเนี่ยให้หมดจากโลกนี้ไปและเขาก็ได้ทำการระเบิดพลังอันรุนแรงดาบศักดิ์สิทธิ์อาเทน่าและที่แห่งนั้นเองนะครับก็ได้ระเบิดเป็นจุนเลยนะซึ่งมันก็ไม่เหลือใครเลยนะตรงนั้นและแล้วภาพก็จะกลับมาที่พวกเพย์คราวอีกครั้งทางเพย์คราวเนี่ยจึงได้ถามไอ้นักป่าคนนี้ไปว่าทำไมจึงโจมตีพวกที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยล่ะซึ่งเมื่อทางด้านไอ้นักป่าคนนี้ไม่ได้ยินนะครับมันจะได้พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกแกเจอทางด้านนักป่าแล้วก็หน้าที่ของพวกแกก็คือหมอบกราบเพื่อแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่หรือไงไอ้พวกขวางลูกหูลูกตาซึ่งเพย์คราวเนี่ยก็ได้รีบส่วนกลับไปเลยครับว่ามึงนั่นแหละที่ขวางลูกหูลูกตากูและเขาก็ได้ทำการชี้สั่งตายนักป่าคนนี้ทันทีเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ร่วงลงมาเป็นผักเลยนะเพย์คราวแม่งโคตรโหดโคตรเทพจริงๆเลยนะและเมื่อฆ่าเสร็จนะครับทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ได้มาหาเพย์คราวแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้คิดจะโจมตีหรอกนะและหลังจากนั้นครับภาพก็ตัดมาที่ทางด้านไอ้ผู้กล้าอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านไอ้นักป่าที่เป็นแวมไพร์เนี่ยมันจะยังไม่ตายนะครับพอดูเหมือนว่าความสามารถของเธอเนี่ยจะเป็นอมตะนั่นเองทางด้านไอ้ผู้กล้าไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับสิ้นหวังกันเลยทีเดียวนี่ทำไมถึงยังไม่ตายกันล่ะถ้างั้นฆ่าฉันเถอะนะฆ่าฉันเลยแต่ถ้าว่าทางด้านนักป่าแวมไพร์คนนี้เนี่ยเธอก็จะไม่ฆ่านะครับแต่ก็ได้บอกว่าฉันไม่มีอารมณ์ฆ่าใครหรอกนะพร้อมกับโยนไอ้ผู้กล้าคนนี้เนี่ยให้ตกลงไปจากหอคอยนี้เลยนะครับและแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านเพย์คราวอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมาจากต่างโลกเช่นกันนะครับแต่ทว่ามันเป็นคนละโลกกับที่เพย์คราวอยู่อีกทั้งตัวในตอนนี้ของมันเนี่ยจะไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันได้ทำการเคลื่อนย้ายมาแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งทางด้านเพย์คราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็จึงได้ถามไปนะครับว่าแล้วมีวิธีกับโลกเดิมหรือเปล่าล่ะซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีแน่นอนแต่ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะบอกไปนะครับว่าแต่ฉันน่ะไม่สามารถพาพวกคุณกลับไปทางโลกเดิมได้หรอกหรือแม้แต่โลกของฉันด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆและการที่กลับไปโลกเดิมนั้นจะต้องผ่านมิติที่มีพลังมหาศาลนั่นน่ะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยล่ะและก่อนจะเจรจาเสร็จนะครับทางนั้นเพย์คราวก็ได้ถามนางเอกไปว่าแล้วเธอต้องการอะไรจากหุ่นยนต์ตัวนี้หรือเปล่าล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าน้องน่ะไม่รู้หรอกว่าจะเอาอะไรแต่ทว่าทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยเธอก็ได้โผล่ออกมานะครับพร้อมกับบอกว่าเธอเนี่ยมีความคิดดีๆอยู่แล้วหลังจากนั้นภาพก็จะตัดมาที่ทางด้านนักป่าชิออนและก็ทางด้านนักป่าแวมไพร์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับสาเหตุการตายของนักป่าที่เพย์คราวเนี่ยได้ฆ่าไปซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้รู้แล้วว่าเพย์คราวมีความสามารถในการสั่งตายและดูเหมือนว่าทางด้านนักป่าชิออนเนี่ยจะได้ฝากฝังให้ทางด้านนักป่าแวมไพร์จัดการเรื่องทั้งหมดนะครับซึ่งเมื่อเธอรู้ว่าเพย์คราวเนี่ยสามารถใช้สกิลสั่งตายได้เธอจึงได้เรียกลูกน้องคนที่เก่งที่สุดออกมาแล้วก็ได้บอกว่าให้ไปรวบรวมกำลังและนักรบของพวกเราออกมาซะเพราะว่าดูเหมือนว่าเพียงแค่นี้น่ะมันจะไม่พอหรอกนะเพราะอีกฝ่ายมีความสามารถที่โคตรจะโกงเลยล่ะซึ่งลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้ขำออกมานะครับนี่กองทัพพวกเราน่ะเป็นกองทัพอมตะนะแต่ทว่าเธอเนี่ยจะไม่สนนะครับเพราะว่าเธอต้องการความชัวร์ต่างหากล่ะในแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเพย์ของเราซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางมาเหนื่อยเลยล่ะพร้อมกันในตอนนี้ได้มานั่งพักกันซึ่งทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าก็บอกแล้วไงให้พาทางด้านหุ่นยนต์มาด้วยแต่เพย์ของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากไปญาติดีกับแอกเรสเซอร์ซึ่งในภายหลังเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาเอาก็ได้และในเวลาอีกสักแป๊บนึงนะครับทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยเธอก็ได้โผล่มาและก็ได้บอกว่าทางนี้นายมีของดีมากมาให้ด้วยล่ะซึ่งนั่นก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นดาบคาตานะที่ทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยไอหุ่นยนต์ตัวนั้นก็จะเป็นคนทำให้นะครับซึ่งสิ่งแรกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นภาพความทรงจำร่างกายเปลือยของนางเอกเราไปทางด้านน้องนางเอกไม่ได้ยินแบบนั้นครับก็ถึงกับร้องลั่นกันเลยทีเดียวและแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพย์คราวแล้วก็
ทางด้านนางเอกนะพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็มายังเมืองฮานาบุสะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เหมือนกับญี่ปุ่นมากอีกทางที่นี่เนี่ยมันยังล้ำสมัยด้วยนะครับเรียกว่าไม่ต่างจากโลกปัจจุบันเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพคคราวก็รู้สึกเหนื่อยไปอย่างมากเลยนะครับและนางเอกเนี่ยเธอก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมถึงเหนื่อยกันล่ะหรือว่าเดินผ่านป่ามาถึงเหนื่อยงั้นหรอแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเพราะว่าฉันได้ฆ่าพวกมอนสเตอร์ที่หมายหัวพวกเราไว้ยังไงล่ะมีทั้งปีศาจแล้วก็โจรที่หมายหัวไม่หยุดเลยซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านน้องนางเอกคราวเนี่ยถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวนี่และทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกเลยยะทำให้ฉันเดินมาหน้าตาเฉยเลยแล้วน้องก็ได้บอกนะครับว่าที่แท้ก็เหนื่อยเพราะว่าใช้พลังเยอะนี่เองแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันแค่เหนื่อยเฉยแหละไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าใช้พลังหรอกนะอีกอย่างพลังของฉันน่ะใช้ได้โดยไม่จำกัดเลยล่ะซึ่งมันก็โคตรที่จะโกงเอามากๆเลยนะครับและทั้งคู่นะครับก็ได้เข้ามาในเมืองแล้วก็ไปหาโรงแรมดีๆพักแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งมันก็คือทาจิบานะนั่นเองนะครับไอหมอนี่เนี่ยมันก็น่าหล่อเอาเรื่องเลยนะครับและมันก็โคตรที่จะขี้แอคเลยนะครับไอหมอนี่ซึ่งมันก็จะหลงตัวเองเอามากๆเลยล่ะซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับเอ๊ะทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเพื่อนร่วมชั้นทุกคนเข้าไปฝึกในป่ากันไม่ใช่หรอแต่ทว่าไอหมอนี่เนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่ามันเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางของฉันหรอกและในขณะที่ไอทาจิบานะมันกำลังพูดนะครับมันก็ได้มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยแทรกพูดออกมาซึ่งมันก็คือหญิงสาวทรงผมทวินเทลสีทองซึ่งบอกเลยครับว่าเธอคนนี้เนี่ยจะปากร้ายแล้วก็ปากดีเอามากๆเลยล่ะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ด่าทางด้านน้องนางเอกคราวใหญ่เลยนะครับนี่เธอเป็นใครกันแน่ถึงได้มาตีสนิทที่เชื้อกับยูกิเธอยูกิเนี่ยก็คือไอทาจิบานะนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านไอทาจิบานะนะครับมันก็ได้ห้ามไว้นะและมันก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบแนะนำตัวกันด่วนเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันจะเกลียดทางด้านน้องนางเอกคราวเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากมันหึงทางด้านไอทาจิบานะนั่นเองและผู้หญิงทุกคนในนี้นะครับก็คือข้ารับใช้ของไอทางด้านทาจิบานะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่านี่มันสวรรค์ของผู้ชายชัดๆซึ่งนี่แหละครับมันก็ทำให้ไอทางด้านทาจิบานะเนี่ยมันหลงตัวเองเป็นอย่างมากทางด้านเพคคราวเนี่ยจึงได้กระซิบไปเลยนะครับว่านี่ปกติเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วงั้นหรอซึ่งทางด้านน้องนางเอกเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับใช่แล้วล่ะเนื่องจากไอหมอนี่นะมันก็ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมในหมู่ผู้หญิงมานานแล้วมันก็เลยมันหน้ามันตาได้ขนาดนี้ไงล่ะและในขณะนั้นเองครับไอทางด้านทาจิบานะเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณดันโนราซังน่ะสนใจจะมาเป็นข้ารับใช้ของฉันไหมล่ะซึ่งมันก็ได้ชวนทางด้านเพคคราวมาด้วยนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษเลยล่ะที่จะมีผู้ชายเข้ามาร่วมในปาร์ตี้ด้วยโดยปกติแล้วฉันจะรับเฉพาะผู้หญิงน่ะและมันก็ได้มองด้วยสายตาว่ามันเนี่ยสูงส่งไปอย่างมากซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้รีบปฏิเสธอย่างไวเลยนะแถมยังรู้สึกขนลุกน่ากลัวด้วยและทางด้านน้องนางเอกเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทางด้านไอทาจิบานะเนี่ยมันก็ได้ยอมเล่าไปนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้เล่าไปนะครับว่าหลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์มันก็ได้มีเพื่อนคนนึงเนี่ยที่มีสกิลในการให้คำปรึกษามันก็ได้มาให้คำปรึกษากับทางด้านไอทาจิบานะนะครับมันได้แนะนำว่าสกิลของทางด้านทาจิบานะเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากอีกทางถ้าหากไอทาจิบานะเนี่ยมันไปซื้อธาตุเลเวล1แล้วก็ซื้อมาเยอะๆหลังจากนั้นให้ใช้สกิลของตัวเองให้พวกนี้เนี่ยให้กลายเป็นข้ารับใช้ซะแล้วก็ให้พวกเขาไปต่อสู้ซึ่งหากจัดการมอนสเตอร์หรืออะไรแล้วเลเวลทั้งหมดมันก็จะตกเป็นทางด้านของทาจิบานะทันทีซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเสือนอนกินกันเลยทีเดียวแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับและนั่นแหละครับก็คือพลังของทางด้านทาจิบานะซึ่งมันก็โคตรจะโกงเลยนะและมันเนี่ยก็ได้แอคใหญ่เลยนะครับว่าพลังของมันเนี่ยคือคลาสที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะและยังอวดไม่พอนะครับมันยังได้ชวนทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมาเป็นข้ารับใช้มันอีกรอบด้วยนะซึ่งนั่นมันก็ทำให้ทางด้านน้องนางเอกคราวเนี่ยถึงกับงุนงิดกันเลยทีเดียวนางเอกคราวไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็ได้บอกให้ทางด้านนางเอกเนี่ยใจเย็นกันเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ได้บอกว่าแต่ว่าถ้าหากอยู่ปาร์ตี้หรือเป็นข้ารับใช้ให้กับทางด้านทาจิบานะคุงละกออาจจะปลอดภัยกว่าอยู่กับฉันด้วยก็ได้นะซึ่งคำพูดนั่นเองครับมันก็ทำให้นางเอกคราวเนี่ยถึงกับโกรธเพกเลยนะนางเอกคราวไม่เห็นสีหน้าอย่างนั้นถึงก็บอกว่าถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะแต่ว่าขอโทษด้วยและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่นักปราชญ์แวมไพร์ซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังจะต่อสู้กับอะไรสักอย่างซึ่งนี่นะมันเรียกว่า Aggressor Kurayami เหมือนจะเป็นกลุ่มก้อนความมืดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็โคตรที่จะน่ากลัวเลยล่ะและแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ทางด้านพระเอกแล้วก็นางเอกนะครับซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็กำลังนอนหลับอยู่นะส่วนทางด้านน้องนางเอกก็กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่านี่จะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนกันนะซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็ได้นอนไปถึง3วันกันเลยทีเดียวไม่แปลกใจเลยนะครับว่าที่นางเอกคราวเนี่ยถึงกับนั่งเบื่อมันจะนอนอะไรขนาดนั้นกันวะและแล้วทันใดนั้นเองนะครับทางด้านข้างนอกเมืองเนี่ยมันก็ได้เกิดกลุ่มควันดำๆออกมาแล้วก็เกิดการก่อจราจลขึ้นซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ทางด้านรถทหารนะซึ่งภายในเนี่ยก็คือกองทัพอมตะและมันก็ได้บอกว่าถ้าใครเข้ามาตายแล้วก็จะต้องกลายเป็นซอมบี้ชั้น3แน่และดูเหมือนว่าข้างนอกเนี่ยจะมีผู้คนตายไปอย่างมากเลยนะซึ่งทางด้านวิญญาณของน้องดันโนอุระหรือว่านางเอกคราวเนี่ยจะ
สัมผัสได้เลยนะครับและก็ข้างนอกห้องทางด้านนางเอกของเราเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านข้ารับใช้ของทางด้านทาจิมานะเนี่ยหรือสาวหัวเทวินเทลสีทองนะครับเธอก็กำลังล่องหนอยู่นะและทางด้านวิญญาณที่อยู่กับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้สัมผัสได้นะครับว่าตอนนี้น่ะมีคนกำลังมองพวกเราด้วยความมุ่งร้ายแต่ข้ากลับหาตัวมันไม่เจอน่ะเมื่อทางด้านนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะโทรปลุกพระเอกของเราก่อนนะซึ่งเมื่อพระเอกของเราได้ยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ได้ฝันถึงในตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะครับและแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ปลุกเขาขึ้นมากินข้าวนะครับซึ่งเมื่อพระเอกของเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้พบว่าทางด้านนางเอกของเรากำลังโทรหาเขาอยู่และน้องดันโนรานะครับหรือว่านางเอกเนี่ยก็ได้อธิบายต่างๆซึ่งพระเอกของเราก็เข้าใจแล้วนะครับเขาจึงตัดสินใจอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวทางนี้จะไปหาละกันซึ่งเมื่อพระเอกของเราออกมาจากห้องนะครับแล้วก็กำลังจะไปถึงห้องทางด้านนางเอกเขาก็ได้พบกับจิตสังหารของใครบางคนซึ่งเมื่อพระเอกของเราได้ใช้สกิลนะครับเขาก็ได้พบว่าทางด้านข้ารับใช้ของไอ้ทาจิมานะเนี่ยมันกำลังล่องหนอยู่พร้อมกับมีกลิ่นอายจิตสังหารอย่างรุนแรงเนี่ยออกมาด้วยแน่นอนครับว่าสกิลพระเอกของเราเนี่ยหากมีใครมีจิตมุ่งร้ายมาที่เขาหรือว่าคนใกล้ตัวละก็เขาก็จะสามารถรับรู้และสัมผัสและก็สามารถสั่งให้คนนั้นเนี่ยตายได้ทันทีเลยแน่นอนครับพระเอกของเราเนี่ยไม่รอช้าเขาได้สั่งให้ไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตายกันเลยทีเดียวและแล้วครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ห้องของนางเอกและก็ได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เขาเจอเมื่อกี้และก็ได้โทรหาทางพนักงานโรงแรมบอกว่าเขาเนี่ยได้พบใครบางคนนอนแน่นิ่งอยู่โถงทางเดินนะครับและภาพก็ตัดมาที่ทางด้านท่าจีบานะซึ่งมันก็ยังอยู่ในแดนเจียนอยู่เลยนะครับและอยู่ดีๆเนี่ยมันก็ได้รับรู้ว่ามันได้ขาดการติดต่อกับทางด้านสาวเทวินเทลสีทองนั่นเองนะแต่ว่ามันก็ยังทำการต่อสู้ต่อไปนะครับมันเนี่ยได้โชว์โหดแล้วก็โชว์เทพกันเลยทีเดียวเรียกว่ามอนสเตอร์หรือว่าปีศาจที่อยู่ในแดนเจียนเนี่ยทำอะไรมันแทบไม่ได้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่มันจัดการเสร็จเนี่ยมันก็ทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับกลายเป็นข้ารับใช้ของมันพร้อมกับสั่งให้มันเนี่ยไปรวบรวมพวกพ้องมาแล้วลงไปชั้นล่างกันและหลังจากนั้นนะครับทางด้านไอทาจิบานะเนี่ยมันก็มาสอบถามทุกคนนะเกี่ยวกับเรื่องข้ารับใช้ของมันที่หายไป1คนซึ่งแม่สาวดาร์คเอลเนี่ยเธอก็ได้บอกนะครับว่าดูเหมือนเอริกาเนี่ยหรือว่าแม่สาวเทวินเทลที่ตายไปนะครับเธอเนี่ยจะอยู่ตรงโถงทางเดินใกล้กับห้องของทางด้านนางเอกของเรานะครับและดูเหมือนว่ามีความตั้งใจที่จะฆ่านางเอกของเราด้วยนะและภาพก็ได้ตัดมาที่ทางด้านนักปราชญ์สาวแวมไพร์ซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการจัดการทางด้านไอ้กลุ่มก้อนของพลังความมืดแต่ทว่าเมื่อเธอโจมตีไปนะครับมันกลับไม่ได้ผลอะไรเลยไอ้ทางด้านกลุ่มก้อนความมืดเนี่ยมันกลับสามารถฟื้นฟูได้อย่างง่ายได้เลยนะครับและเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยแต่ว่าก็ฟื้นฟูช้ากว่าตัวของฉันอีกแล้วนะอีกทางพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยด้วยซ้ำแต่แล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพระเอกของเราซึ่งพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะหนีออกจากที่นี่นะครับแต่ทว่าทางข้างหน้าเนี่ยกับมีบริวารหรือข้ารับใช้ของไอ้ทางด้านทาจิบานะรออยู่นะครับซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับว่าช่วยไปกับฉันอย่างเงียบๆเถอะนะเพราะว่านี่นะมันเป็นคำสั่งของทางด้านทาจิบานะนะครับแต่ทางด้านพวกพระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปซึ่งเธอนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์และเวทมนต์นั้นเนี่ยก็เป็นเวทมนต์น้ำแข็งที่สามารถแช่แข็งทางด้านเพลของเราแล้วก็นางเอกแต่ทว่าน้ำแข็งเนี่ยมันกลับแตกออกมาเพราะว่าเพลของเรานะครับได้ทำการฆ่าน้ำแข็งนะซึ่งผมบอกเลยครับว่าสกิลเพลเนี่ยแม่งโคตรโกงเลยนะแม่งสามารถฆ่าได้ทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งน้ำแข็งก็ยังฆ่าได้เลยนะครับซึ่งมาทางด้านแม่สาวหัวน้ำเงินเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะครับเธอก็ถึงขั้นกับเวิร์ดกันเลยทีเดียวและก็ได้ทำการโจมตีไปอีกรอบแต่ทว่าเพลของเราก็ได้ทำการฆ่าน้ำแข็งอีกครั้งและก็ได้ฆ่าคาถานั้นด้วยนะซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยถึงกับสุดกันเลยทีเดียวและแล้วเพลของเราก็ได้บอกว่าเป็นถึงจอมเวทคงจะไม่มีคาถาเพียงแค่เดียวหรอกนะเอาคาถาส่วนที่เหลือออกมาซะซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็ได้รีบเอาคาถาออกมาซึ่งมันก็เป็นคาถาจิ๋วนะครับที่อยู่ในนมของเธอบอกเลยครับว่าบึมๆแต่ว่าไอ้สาวคนนี้เนี่ยมันก็เหลี่ยมนะครับมันได้บอกว่าแน่นอนว่าต้องได้รับคำสั่งแบบเดียวกันทุกคนยังไงล่ะซึ่งมันก็ได้มีการโจมตีจากทางด้านหลังเนี่ยโผล่เข้ามานะครับแต่ทว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ได้โชว์โหดไป1ทีโดยการจับกดพื้นกันเลยทีเดียวแต่ทว่านั่นน่ะจะคือตุ๊กตานะครับอีกทางดูเหมือนในตอนนี้เนี่ยความสามารถในการต่อสู้ทางด้านน้องนางเอกของเราเนี่ยจะได้เบ่งบานไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางด้านสาวหัวน้ำเงินเนี่ยมันยังเหลี่ยมไม่พอนะครับมันเนี่ยยังได้เอาคาถาออกมาอีกอันนึงซึ่งมันก็ได้ซ่อนไว้โดยที่ไม่บอกเพื่อนของเรานะครับเพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนั้นครับเขาก็ได้สั่งตายมันได้ทันทีเลยนะนี่ไงล่ะมึงกล้าขัดคำสั่งเพื่อนของเราไงแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านตุ๊กตาเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนของเราก็ทำการฆ่าหมดเลยนะเรียกได้ว่ายังกะหาขี้ราชันทำให้ไอเด็กที่ควบคุมตุ๊กตานั้นอยู่เนี่ยถึงกับได้ร้องไห้ออกมากันเลยทีเดียวซึ่งเพื่อนของเราก็ได้เปิดประตูเข้ามานะครับแล้วก็ได้พบเห็นเธอเนี่ยกำลังขอร้องอ้อนวอนชีวิตจากเขาซึ่งมันก็ทำให้พวกเพื่อนของเราเนี่ยถึงกับงงกันเลยทีเดียวทั้งที่พวกมึงเนี่ยจะฆ่ากูได้แท้แต่
ือนกับขอร้องอ้อนวอนชีวิตในแล้วภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่ทางด้านทาจิมานะซึ่งมันก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทุกคนที่มันส่งไปเนี่ยโดนฆ่ากันตายหมดแล้วแต่ว่ายังเหลือน้องโรลี่คนนึงนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยไม่มีกระจิตกระใจสู้แล้วนะพร้อมกับบอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้กับพระเอกเราได้รู้มันจึงทำให้ทางด้านทาจิมานะเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยนะครับนี่พลังแบบนั้นมันเป็นไปได้ด้วยหรอแค่คิดจะให้ตายก็ตายกันแล้วซึ่งข้ารับใช้ที่เหลืออยู่นะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันเป็นแบบนั้นครับทางด้านทาจิบานะเนี่ยมันก็ได้สั่งแมลงต่างๆเนี่ยที่มันกำลังเป็นข้ารับใช้มันอยู่ให้เข้าไปทำการจัดการเพลคราวซาซึ่งมันก็เป็นแมลงสาบนั่นเองนะครับและบอกเลยว่าแม่งยกขยงกันมาหมดรังเลยมั้งเนี่ยซึ่งคนที่กลัวไม่ใช่เพลคราวนะครับแต่เป็นทางด้านนางเอกคราวนั่นเองเธอเนี่ยถึงกับกรี๊ดเสียงหลงกันเลยทีเดียวนะครับและก็ได้บอกให้เพลคราวเนี่ยที่ฆ่ามันเถอะนะซึ่งเพลคราวก็ได้บอกกลับไปนะว่าถึงจะบอกให้ฆ่ามันก็สามารถฆ่าได้อยู่หรอกแต่ถ้าฆ่าให้หมดแล้วละก็พวกมันอาจจะตกลงมาใส่หัวก็ได้นะซึ่งนั่นก็ทำให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยถึงกับขับคำกันเลยทีเดียวนี่คำเมื่อกี้ฉันขอถอนคำพูดนะเพราะงั้นอย่าฆ่ามันเลยอีกทางเพลคราวยังพูดอีกนะครับว่าแต่ว่าถ้าไม่ฆ่ามันละก็มันก็สามารถฆ่าเราได้เหมือนกันนะเพราะถ้าหากมันพุ่งเข้ามาในปากเราแล้วละก็อีกทางถ้ามันได้จำนวนมากจะทำให้เราไม่สามารถหายใจออกแล้วก็ตายยังไงล่ะซึ่งผมบอกเลยครับว่าคำพูดเพลคราวเนี่ยแม่งโคตรสยองเลยนะแค่คิดภาพตามแม่งก็จะอ้วกเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านทาจิบานามันก็ชอบใจเลยนะที่ว่าเพลคราวเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็ขำชอบใจใหญ่เลยนะครับดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันจะไม่รู้พลังเพลคราวซะแล้วและทางด้านข้ารับใช้ของมันเนี่ยก็ได้พูดให้คำแนะนำมันไปนะครับว่าฉันคิดว่าอย่าเพิ่งใช้พลังเข้าไปหาคนที่มีพลังลึกลับเลยนะคะแต่ว่าไอ้ทาจิบานาเนี่ยมันก็จะอีโก้สูงซะด้วยมันได้บอกนะครับว่าและทำไมฉันจะต้องเป็นคนยอมฟังเธอด้วยล่ะฉันน่ะมีพลังที่แข็งแกร่งอยู่คนที่หนีอย่างน่าสมเพชน่ะคือพวกศัตรูต้องหากล่ะและมันก็ได้สั่งให้พวกแมลงสาบนั้นเนี่ยเข้าไปจัดการเพลคราวซะซึ่งตอนนี้นะครับเพลคราวก็ได้สัมผัสเลยว่าจิตสังหารจากพวกแมลงเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพลคราวจึงได้พูดขึ้นมาว่างั้นพวกเราฆ่าไอ้ทาจิบานากันเถอะถ้าเป็นอย่างที่ฉันคิดละก็ผมไม่เหลือบากกว่าแรงเท่าไหร่หรอกและเพลคราวก็ได้ทำการใช้พลังในการสัมผัสจิตสังหารจากพวกแมลงที่เชื่อมต่อมาจากไอ้ทาจิบานาซึ่งเขาได้พบแล้วนะครับว่าจิตสังหารต้นตอเนี่ยมันมาจากไอ้ทาจิบานาและแน่นอนครับพลังเพลคราวเนี่ยหากใครมีจิตสังหารเพ่งเล็งมาที่เพลคราวก็เพลคราวก็จะสามารถรับรู้และก็ฆ่ามันได้ทันทีเลยนะต่อให้ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนครับเพลคราวไม่ลังเลนะมันได้ทำการสั่งตายไอ้ทาจิบานาทันทีบอกเลยครับว่าร่วงซึ่งทางด้านเพลคราวก็ได้บอกว่าจะได้ทำการฆ่าทาจิบานาไปที่เรียบร้อยแล้วนางเอกเราเนี่ยถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวนี่นายจะโหดเกินไปแล้วและเพลคราวนะครับก็ได้บอกว่าพวกเรารีบวิ่งกันเถอะถ้าจะให้ฆ่าพวกสิ่งมีชีวิตนี่ละก็มันไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอกนะภาพนะครับได้ตัดมาที่ศพของทางด้านทาจิบานาซึ่งแม่สาวดาร์กเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะจะไปแล้วแล้วคุณล่ะจะทำยังไงซึ่งเธอนะครับได้ถามแม่สาวอยู่คนหนึ่งแต่ว่าเธอเนี่ยกับร้องห่มร้องไห้ดูเหมือนว่าเธอจะชอบทางด้านไอ้ทาจิบานาเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งทางด้านแม่สาวดาร์กเอลนะครับก็ได้เดินขึ้นมาข้างบนและข้างบนเนี่ยก็เป็นทะเลทรายหมดเลยนะครับพร้อมกับพบกับทางด้านกลุ่มก้อนความมืดนั่นเองนะส่วนข้างบนเนี่ยก็ได้มีนักปราชญ์แวมไพร์อยู่นะครับเธอได้มองเห็นทางด้านสาวดาร์กเอลแล้วก็ได้บอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าโผล่มาจากไหนแต่ว่ากำลังลำบากพอดีเลยล่ะงั้นลองขอเข้าไปคุยด้วยหน่อยละกันซึ่งเธอนะครับก็ได้ใช้สกิลชาร์มหรือว่าสกิลต้องมนต์สะกดนั่นเองนะในการทำให้แม่สาวดาร์กเอลเนี่ยเผยข้อมูลต่างๆที่เธอรู้อยู่นะหลังจากนั้นภาพได้ตัดมาที่เพื่อนเราซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มาอยู่ข้างนอกที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าภายนอกเนี่ยกับมีเสียงกรีดร้องต่างๆมากมายซึ่งเมื่อเขาออกมาครับก็ได้พบกับฝูงซอมบี้มากมายเลยนะที่กำลังอาละวาดอยู่และนี่ก็จะเป็นกองทัพอมตะนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ากองทัพพวกนี้เนี่ยน่าจะมาจากนักปราชญ์แวมไพร์นั่นเองนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเจนักปราชญ์แวมไพร์นะครับเธอก็ได้สนใจความสามารถของเพลคราวเป็นอย่างมากและเธอเนี่ยก็อยากจะตรวจสอบความสามารถเพลคราวพร้อมก็อยากจะรู้ว่าเขาน่ะสามารถฆ่าเธอได้หรือเปล่าและแล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่เมืองซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านซอมบี้มันก็เต็มเมืองเลยนะอีกทางในตอนนี้นะครับทางด้านในหัวหน้าซอมบี้มันก็ได้บุกมายังห้องบัญชาการของนายกแห่งเมืองนี้นะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ขอกุญแจอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นกุญแจของเมืองนะครับและมันก็ได้อ้างถึงนักปราชญ์ว่านี่น่ะเป็นฝีมือของนักปราชญ์แวมไพร์และหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันได้กุญแจมาเนี่ยมันก็ได้ประกาศให้กับชาวเมืองได้รู้ว่าซอมบี้จะหยุดการเคลื่อนไหวภายใน1ชั่วโมงและให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยให้รีบตามหาทางด้านเพลคราวแล้วก็ทางด้านนางเอกนะครับถ้าหากทำได้แล้วก็จะหยุดการเคลื่อนไหวของซอมบี้แต่ถ้าหากทำไม่ได้ก็จะปล่อยซอมบี้เนี่ยทำลายเมืองแห่งนี้ซะซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตามล่าพวกเพลคราวอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อพวกมันมาเจอเพลคราวนะครับพวกเขาก็ทำการบุกโจมตีแ
ต่ว่าแน่นอนครับเพลงของเราได้ทำการสั่งตายไป1คนทำให้พวกมันที่เหลือเนี่ยก็ได้ทำการวิ่งหนีเรียบร้อยและเพลงของเราก็ได้คิดในใจว่าไอ้คนบัญชาการพวกเราซอมบี้เนี่ยมันน่าหงุดหงิดจริงๆถ้าหากไปที่ตรงกลางของเมืองแล้วก็จะต้องเจอมันอย่างแน่นอนซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ทำการเดินมาอย่างเท่เลยนะซึ่งเมื่อมันเห็นนะครับมันก็ได้ขำใหญ่เลยนะเอ๊ะนี่หรือว่าจะมามอบตัวอย่างนั้นหรอแต่มันก็จะไม่ใช่นะครับเพลงของเราเนี่ยก็ได้บอกไปว่าช่วยทำการคลายบาเรียของเมืองนี้หน่อยสิฉันจะต้องเดินทางไปเมืองต่อไปน่ะซึ่งมันก็ได้ขำใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็ได้บอกว่านี่จะบ้าหรือไงกันฮะเป็นเพียงแค่พวกออนแอร์แท้ๆแล้วพวกแกมีอะไรมาแลกเปลี่ยนล่ะซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ได้ตอบไปเป็นมึนเลยว่างั้นฉันจะขอไว้ชีวิตนายก็แล้วกันซึ่งนั่นมันก็ทำให้ผู้บัญชาการซอมบี้เนี่ยถึงกับหัวเสียแล้วก็หัวร้อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเข้าไปจัดการเพลงของเราซึ่งแน่นอนครับว่าเพลงของเราได้ทำการสั่งตายหมดเลยนะเรียกได้ว่าอย่างกับฮาคิราชันเลยก็ว่าได้และมันก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่แกสามารถฆ่าพวกนี้ได้ยังไงกันน่ะซึ่งเพลงของเราเนี่ยก็ได้พูดกับนางเอกไปว่าถ้าหากพวกมันขยับได้แล้วก็นั่นก็หมายความว่ามันมีชีวิตและฆ่าได้นะสิและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้หัวหน้ากองกำลังซอมบี้เนี่ยมันคุ้มคลั่งนะครับแล้วก็ได้ทำการแปลงร่างออกมาแต่ยังไม่ทันได้แปลงร่างเสร็จเลยนะครับเพลงของเราเนี่ยก็ได้สั่งตายร่วงไปเรียบร้อยแล้วส่วนทางนายกของเมืองเนี่ยเขาก็ได้รีบยกมือยอมแพ้เลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะและในทันใดนั่นเองครับมันก็ได้มีจิตสังหารอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งตรงมาที่พระเอกของเราและมันก็รุนแรงไปอย่างมากและนั่นก็ดูเหมือนว่าทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์เนี่ยเธอจะควบคุมเหล่าชาวเมืองให้เข้ามาจัดการพระเอกของเราซึ่งพระเอกของเราเนี่ยมันก็เลือกทางอื่นไม่ได้นะครับนอกจากที่จะทำให้สั่งตายเท่านั้นซึ่งเขาก็ทำการสั่งตายคนแล้วคนเราทำให้นายกของเมืองเนี่ยถึงกับปวดใจกันเลยทีเดียวและภาพนะครับมันก็ได้ตัดมาที่ทางนักปราชญ์แวมไพร์ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอต้องการที่จะทดสอบพลังของพระเอกของเราว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอีกอย่างเธอน่ะเป็นอมตะสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ตลอดเวลาเพราะงั้นเธอน่ะจะไม่สามารถตายได้ยังไงล่ะและแล้วครับทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์เธอก็ได้ทำการแยกร่างออกมาซึ่งบอกเลยครับว่านึกว่าใช้คาถานารูโตแยกออกมาเป็นพันร่างเลยนะครับอีกทางด้านกลุ่มก้อนของความมืดเนี่ยมันก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปยังเมืองของพระเอกของเราตัดภาพมายังพระเอกของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้พบกับกลุ่มก้อนสีดำซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเพียงแค่มันแตะเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ได้กลายเป็นฝุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านนางเอกนะครับเธอเนี่ยก็ตกใจใหญ่เลยนะแล้วก็ได้ถามพระเอกว่านี่นายสามารถฆ่าตัวนั้นได้หรือเปล่าซึ่งพระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าน่าจะได้นะซึ่งบอกเลยครับว่าแม่งโคตรโกงพระเอกของเราก็ได้คิดในใจว่าจะปล่อยแบบนี้ไว้ไม่ได้และเขานะครับก็ได้ทำการสั่งตายไปซึ่งมันก็ได้ตายแล้วก็สลายหายไปทันทีเลยนะแต่ทว่าจู่ๆในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีการโจมตีอะไรบางอย่างเนี่ยพุ่งลงมาพระเอกของเราก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบหมอบลงซะซึ่งการโจมตีนี้นะครับมันก็เป็นการโจมตีจากร่างแยกของทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์และในจังหวะที่หมอบอยู่นะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการซุกหน้าอกของนางเอกของเราอย่างเต็มที่บอกเลยครับว่าสดชื่นเต็มปอดซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ทำการคิดวางแผนว่าจะทำการโจมตีร่างแยกยังไงเพราะว่าถ้าเขาจะทำการโจมตีแล้วก็จะต้องทำให้ร่างแยกนี้น่ะพุ่งเป้ามาที่เขาโดยทันทีเขาจึงจะสามารถทำการสั่งตายได้ซึ่งเมื่อเห็นแบบนั้นครับทางด้านนายกเนี่ยเขาก็ได้ช่วยแล้วก็ได้บอกว่าจะพาวาไปยังพื้นที่แห่งหนึ่งแต่การโจมตีของทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์เนี่ยมันมีแพทเทิร์นอยู่ซึ่งไม่รอช้านะครับพวกเขาก็ได้เริ่มทำตามแผนการพวกเขาได้วาร์ปมายังพื้นที่ที่ทางด้านร่างแยกนักปราชญ์แวมไพร์เนี่ยจะเข้ามาโจมตีซึ่งในจังหวะนั้นเองครับร่างแยกเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีที่เพจของเราเพจของเราได้ทำการสั่งตายไป1ทีและก็ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ได้มาจากกันดั้มซึ่งมันก็เป็นโล่กำบังอย่างดีเลยนะครับและแน่นอนครับว่าสกิลเพจของเราเนี่ยมันก็ได้ทำการสั่งตายร่างแยกทั้งหมดในเมืองเลยนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับเพจของเราเนี่ยยังสามารถจับจิตสังหารทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์ร่างจริงได้ด้วยแน่นอนครับว่าเขาได้ทำการสั่งตายทันทีซึ่งด้วยความที่เป็นอมตะของทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์เนี่ยเธอก็ได้รู้สึกว่าร่างกายของเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วแต่ว่าจิตของเธอเนี่ยยังอยู่นะครับแถมยังตกใจในพลังเพจของเราด้วยนะแต่ว่าการตายของเธอนี้เนี่ยมันกลับไม่ทำให้เธอเสียใจเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนของเธอด้วยซึ่งเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเท่านี้ก็จะสามารถช่วยเด็กคนนั้นได้แน่และแล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่เด็กคนหนึ่งที่ได้ตื่นขึ้นมาและก็กำลังงงงวยอยู่นะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีภาพของทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์เนี่ยฉายขึ้นมาและก็ได้บอกว่าถ้าหากเธอเห็นสิ่งนี้แล้วก็นั่นก็แปลว่าแผนของฉันน่ะประสบความสำเร็จและเธอน่ะก็คือตัวฉันแต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสามารถเพื่อเราทำให้เธอเนี่ยได้กำเนิดร่างเด็กคนนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็คือตัวเธออีกร่างนึงนั่นแหละนะครับและภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่เมืองซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ได้รับความสงบสุขกันหมดเลยนะครับและส่วนทางด้านเพจของเราเนี่ยก็ได้ทั้งรถแล้วก็เล่นเกมด้วยนะส่วนคนที่ขับรถนะครับก็คือนางเอกของเรานั่นเองและพวกเขาก็ได้ทำการออกเดินทางและแล้วครับภาพก็ได้ตัดมาที่กลุ่มนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมันก็ได้มีสาวหัวทองหรือหัวเหลืองคนนึงเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าเธอนะครับได้ทำการติดตามและสังเกตเพจของเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เรียบร้อยแล้วและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจของเราแล้วก็นางเอก
พวกเขาทั้งคู่ก็ได้เดินทางขึ้นมายังหุบเขาแห่งหนึ่งนะแต่ทว่าก็ได้พบกับทางตันนะครับและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่สถานวิจัยแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์คนนึงเนี่ยเขาก็ได้จ้างสาวคนนึงให้มาดูแลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็ได้ทําการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พาทางด้านสาวคนนี้มาภายในห้องวิจัยนะครับซึ่งภายในห้องวิจัยเนี่ยมันก็เป็นวิจัยเกี่ยวกับคำสาปหรือว่าสิ่งต่างๆนะและผมบอกเลยครับว่าแม่งโคตรน่ากลัวมีทั้งยันอะไรต่างๆด้วยนะครับและงานของเธอคนนี้นะครับก็จะต้องดูแลสำหรับเด็กทดลองคนนึงนะซึ่งบอกเลยครับว่าเด็กทดลองคนนี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนซึ่งเขาเนี่ยฆ่าได้ทุกอย่างถ้าหากปล่อยเขาไว้โดยที่ไม่รับการศึกษาหรือว่าการสั่งสอนแล้วก็โลกมนุษย์จะต้องสูญสิ้นอย่างแน่นอนเพราะอย่างนั้นแหละครับก็จะให้เธอคนนี้เนี่ยทำการสั่งสอนให้กับพระเอกเราซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับท้อกันเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งเธอเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเพราะว่าเธอได้เซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อเธอมาถึงนะครับข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโลกอีกแห่งหนึ่งเลยนะและแล้วครับเธอเนี่ยก็ได้พบกับบ้านแห่งหนึ่งนะซึ่งเมื่อเธอเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกหาแต่ทว่าเมื่อเธอไปเจอนะครับกับพบเพียงเด็กคนเดียวเท่านั้นซึ่งมาทำให้เธอเนี่ยถึงกับงุนกันเลยทีเดียวนะครับไกลแค่เด็กคนเดียวทำไมจะดูแลไม่ได้ฮะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พาทางด้านเพคของเราในตอนเด็กเนี่ยออกมาข้างนอกนะครับและก็ได้บอกให้เพคของเราเนี่ยไปวิ่งเล่นแล้วก็เล่นอะไรต่างๆซะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีพลังงานหรือว่าวิญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาทางด้านข้างหลังของเธอเพคของเราเนี่ยก็ได้ทำการสั่งตายทันทีเลยนะและแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ทำการแนะนำตัวกันส่วนเพคของเราเนี่ยก็หิวแล้วนะครับส่วนทางด้านเธอคนนี้เนี่ยก็หิวแล้วเช่นกันทั้งคู่จึงได้บอกว่างั้นพวกเรากลับกันเถอะไปหาอะไรกินกันเมื่อกลับมาถึงบ้านนะครับเธอคนนี้เนี่ยเมื่อมาดูวัตถุดิบต่างๆแล้วเธอถึงกับยอมแพ้เลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจะทำอาหารไม่เป็นนั่นเองส่วนทางด้านเพคของเราเนี่ยก็กำลังอาบน้ำรออยู่นะทำให้ตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้คิดแล้วนะครับว่าจะทำอะไรดีแต่ทว่าเมื่อเปิดตู้อีกบานนึงนะครับก็ได้พบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนี่แหละครับก็คือเมนูที่ทั้งคู่เนี่ยได้มากินซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้โซ่ใหญ่เลยครับและเพคของเราเนี่ยก็ได้บอกว่านี่เนี่ยมันโคตรอร่อยเลยผมเนี่ยไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนทางด้านหญิงสาวหัวน้ำเงินคนนี้เนี่ยเธอก็กำลังคิดนะครับว่าจะเรียกเพคของเรายังไงดีเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีชื่อซึ่งเธอก็ได้ถามไปนะครับว่าปกติคุณแม่เรียกว่าอะไรหรอเพคของเราจึงได้ตอบไปนะครับว่าไม่มีหรอกซึ่งมาทางด้านหญิงสาวหัวน้ำเงินได้จ้องมาที่เพคของเรานะครับเธอเนี่ยก็ได้นึกถึงหมาตัวนึงนะแล้วก็ได้พร้อมตั้งชื่อให้กับเพคว่าโยกิริล่ะเป็นไงซึ่งเขาก็ได้บอกว่าถ้างั้นเป็นทาคาโตโยกิริหรอซึ่งทาคาโตเนี่ยก็คือนามสกุลของเธอคนนี้นั่นเองนะครับและทำไมต้องใช้นามสกุลของฉันด้วยล่ะยังก็เป็นแม่ลูกกันเลยซึ่งเมื่อพระเอกคราวได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับดีใจเขินกันเลยทีเดียวนะซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนทางด้านหญิงสาวของน้ำเงินเนี่ยเธอก็จะโอเคนะครับแล้วก็ได้บอกว่างั้นนับจากนี้ไปเธอคือทาคาโตยูกิรินะและแล้วครับทางคู่เนี่ยก็ได้รู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแล้วครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยหินมันก็ขวางหน้ารถอยู่นะครับส่วนพระเอกคราวเนี่ยมันก็ยังหลับปุ๋ยอยู่นะและแล้วครับทางด้านนางเอกเราก็ได้ปลุกเขาขึ้นมาส่วนความหลังทั้งหมดเนี่ยก็คือความฝันเพื่อนของเรานั่นแหละนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะตามหาทางด้านนักป่าชิออนและจุดหมายหลักๆจริงๆก็คือกลับโลกเดิมนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนของเราก็ได้คิดได้แต่ว่าเหมือนมันจะมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องไปยังเมืองหลวงนี่นะซึ่งเมื่อทั้งคู่พูดอย่างนั้นเสร็จนะครับทางด้านนางเอกของเราก็ได้ทำการถอยรถไปแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่ามันจะชนอะไรเขาซึ่งนั่นก็จะเป็นทางด้านมังกรนั่นแหละนะครับและเจ้ามังกรตัวนี้นะครับมันก็ได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยก็ทำการสั่งตายเรียบร้อยแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีพวกมันเนี่ยโผล่ออกมาเป็นขโยงเลยนะซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ขนาดมือเพคคราวเขาเนี่ยได้ทำการสั่งตายทั้งฝูงเลยนะแต่จู่ๆในขณะนั้นครับมันก็ได้มีมังกรตัวนึงเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยมันก็โคตรจะตัวใหญ่เลยนะครับและมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเจ้าผ่านการทดสอบแล้วล่ะและมันก็ได้รีบบินหนีไปเลยนะครับแต่ว่าเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยกลับได้รู้ว่ามันสามารถสื่อสารเป็นภาษามนุษย์ได้เพราะงั้นเดี๋ยวก่อนสิรอก่อนแต่ทว่ามันก็ไม่หยุดนะครับเพคคราวจะได้ขู่ไปว่าถ้าไม่หยุดแล้วก็ฉันจะทำการสั่งตายนะไอ้เจ้ามังกรตัวนั้นมันไม่ได้ยินนะครับมันก็ถึงกับหยุดกันเลยทีเดียวซึ่งภาพตัดมาอีกทีนะครับไอ้เจ้ามังกรตัวใหญ่ยักษ์เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นเด็กโรลี่คนนึงนะและเธอคนนี้นะครับก็ได้บอกว่านี่พวกเจ้าน่ะจะมาหาปรมาจารย์ดาบงั้นสินะซึ่งเธอก็จะพูดไปด้วยความกลัวด้วยนะครับทางด้านเพคคราวจะได้บอกไปว่าไม่ใช่หรอกพวกฉันจะเดินทางไปยังเมืองหลวงต่างหากล่ะแต่ทว่าทางมันตันน่ะและอย่างปรมาจารย์ดาบนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราซะด้วยและน้องมังกรโรลี่นะครับเธอก็ได้บอกไปว่าแต่ปรมาจารย์ดาบน่ะมีพลังเทียบเท่าเกือบถึงนักปราชญ์เลยนะซึ่งนั้นมันก็มีค่าให้กับเพคคราวเนี่ยได้ลองนะครับอีกทางน้องโรลี่มังกรเนี่ยยังขออาสาที่จะนำทางให้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ทำการเดินทางกันต่อและภาพตัดมาอีกทีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงจุดหมายท
ที่เรียบร้อยแล้วและที่นี่เนี่ยก็ได้มีผู้คนมากมายเลยนะและทุกคนทั้งหมดนี้นะคะพวกเขาเนี่ยก็จะทำการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะซึ่งก็จะคาดว่าใครเนี่ยจะได้เป็นปรมาจารย์ดาบองค์ต่อไปและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านปรมาจารย์ดาบคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้โผล่ออกมาและก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยเริ่มทำการทดสอบได้ทุกคนทั้งหมดอยู่ตรงนี้น่ะให้ทำการฆ่ากันซะให้ลดจำนวนเหลือต่ำกว่าครึ่งถ้าหากไม่เหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วก็พวกเขาทุกคนจะถูกตัดสิทธิ์ซึ่งเพคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นพวกฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรงั้นขอสละสิทธิ์ก็แล้วกันแต่ว่าไอ้ปรมาจารย์ดาบมันก็ได้พูดขึ้นมานะครับถ้างั้นหากมีคนหนีไปจากที่นี่แม้แต่คนเดียวทุกคนก็จะถูกตัดสิทธิ์ถึงง่ายๆครับเพคราวเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เลือกเลยก็ว่าได้เอาล่ะพวกเจ้าเริ่มได้เลยแล้วครับพวกเขาทุกคนตรงนี้เนี่ยก็ได้เริ่มฆ่าแกงกันซึ่งบอกเลยครับว่าโคตรที่จะดูเดือดและจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีพวกกลุ่มนึงเนี่ยจะเข้ามาทำการจัดการทางด้านเพคราวซึ่งแน่นอนครับเพคราวเนี่ยก็ได้คิดขึ้นในใจว่ามีแต่ต้องฆ่างั้นหรอแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีอัศวินหน้าหล่อคนนึงเนี่ยโผล่ออกมาและก็ได้บอกว่าผมจะคอยปกป้องให้เองซึ่งผมบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยโคตรจะหล่อเลยนะแล้วก็โคตรจะเก่งด้วยและเขาได้บอกว่านี่คือการทดสอบเพื่อดูว่าจะสามารถทำตัวให้สมกับเป็นอัศวินของราชาศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งพวกคุณมาที่นี่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะงั้นผมจะปกป้องเองและในจังหวะนั้นเองครับเพคราวก็ได้สัมผัสจิตสังหารอะไรบางอย่างได้ซึ่งนั่นมันก็จะเป็นคนกลุ่มนึงเนี่ยกำลังไล่เวทอยู่นะครับซึ่งมันก็อยู่มุมป่าเลยนะเพคราวจึงได้ทำการสั่งตายไปที่เรียบร้อยเลยนะบอกเลยครับว่าตายยกหมู่ในปัจจุบันในตอนนี้นะครับมันก็เหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออัศวินที่คอยปกป้องเพคราวแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีชายหนุ่มคนนึงนะครับคานมาหาทางด้านนางเอกของเรานะซึ่งเขาก็ได้บอกว่ารีบหยิบอัญมณีนั่นมาให้ฉันซะช่วยฉันด้วยและชายคนนี้นะครับตัวมันเนี่ยก็ขาดครึ่งท่อนเลยนะบอกเลยครับว่าโคตรน่าสยองส่วนทางด้านนางเอกของเรานะครับเธอเนี่ยก็ได้เอาอัญมณีมาให้เขาซึ่งเมื่อชายคนนี้นะครับจับอัญมณีนั้นไปร่างกายของเขาเนี่ยก็ได้ทำการฟื้นฟูมาเต็มระบบซึ่งผู้ที่เหลือรอดอยู่ตอนนี้นะครับก็มีเพียงแค่4คนเท่านั้นนะณจุดนี้ทางด้านปรมาจารย์ดาบจึงได้บอกว่าเอาล่ะเปลี่ยนที่กันเถอะส่วนทางน้องโรลี่มังกรนะครับเธอเนี่ยก็จะมาขอโทษทางด้านเพคราวแล้วก็ได้บอกว่าช่วยฉันหน่อยเถอะนะถ้าพวกเจ้าผ่านแล้วก็ข้าก็ได้รับการยอมรับเป็นสิทธิ์ในการติดตามทางด้านปรมาจารย์ดาบยังไงล่ะขอร้องด้วยเถอะนะซึ่งทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็โอเคนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังต้องการข้อมูลมากกว่านี้อยู่และในระหว่างทางนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการแนะนำตัวกันไปทางด้านอัศวินเนี่ยก็มีชื่อว่าริกนั่นเองนะครับส่วนทางด้านอีกคนเนี่ยที่มันขาดครึ่งท่อนมันก็มีชื่อว่าไลนีนั่นเองนะและทางด้านริกนะครับเขาก็ได้อธิบายเหตุผลออกไปว่าทำไมถึงต้องคัดปรมาจารย์ดาบซึ่งเขาก็ได้เล่าไปนะครับว่าเมื่อ 1,000 ปีก่อนเนี่ยมีการผนึกปีศาจเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นเทพปีศาจเลยนะครับและผู้ที่ผนึกเนี่ยก็คือราชาศักดิ์สิทธิ์และในค่ายผนึกนี้เองนะครับมันก็ได้แผ่พลังอะไรบางอย่างออกมาซึ่งมันก็เป็นไอปีศาจโคตรจะแข็งแกร่งเลยนะอีกทั้งยังมีพวกสมุนบริวารต่างๆของเทพปีศาจเนี่ยต้องการที่จะฟื้นคืนชีพมันด้วยนะทำให้พวกนี้นะครับได้ทำการก่อปัญหาต่างๆให้กับโลกมนุษย์ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามอะไรนีไปว่าหินเมื่อกี้ที่ใช้ไปคุณไลนีท่านที่ขาดครึ่งท่อนทำไมถึงได้คืนสภาพได้ล่ะคะซึ่งไอ้หมอนี่นะครับมันก็ได้เล่าไปว่ามันเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายเอามากๆเลยล่ะและก่อนหน้านี้นะครับมันก็ได้ถูกจับตัวไปเป็นบูชายัญแต่ทว่าก็ได้พบกับเทพธิดาที่ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับมอบหินขออภัยให้ซึ่งเจ้าหินนี้นะครับมันยังสามารถสุ่มกาชาได้ด้วยนะ3หินต่อการสุ่มกาชานะคะซึ่งดูเหมือนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมันก็จะมีเทพธิดาคอยปกป้องแล้วก็คอยคุ้มครองมันอยู่นะและทางด้านไลนีนะครับมันก็ได้โชว์ความสามารถของมันโดยการใช้หินอัญมณีเนี่ย3ก้อนเพื่อทำการสุ่มกาชาให้ดูนะครับและสิ่งที่มันได้ก็คือฝอยขัดหม้อธรรมดานั่นเองเรียกได้ว่าเกลือนั่นแหละนะครับและตอนนี้เนี่ยหินของมันก็ได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะได้รับหินขอภัยใหม่ตามโชคร้ายที่เจอในวันนั้นและเมื่อทุกคนมาถึงจุดหมายนะครับมันก็ได้มีเขตแดนกั้นไว้อยู่ซึ่งเขตแดนนี้นะครับก็จะมีเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามานะครับก็ได้พบกับผู้คนมากมายพร้อมกับหอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยที่โคตรจะสูงเลยนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านวิญญาณปกป้องทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้บอกว่ารีบออกไปจากที่นี่เร็วเพราะว่าที่นี่น่ะมีไอปีศาจที่โคตรจะรุนแรงออกมาอยู่ส่วนทางด้านอะไรนี้นะครับมันก็จะทนไอปีศาจนี้ไม่ไหวนะมันก็ได้อ้วกออกมาส่วนคนอื่นนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะชิวๆเลยนะและเมื่อทางด้านอะไรนี้มันอ้วกเสร็จนะครับมันเนี่ยก็ได้รับพรออกมาซึ่งมันก็ได้เป็นอัญมณีที่คอยคุ้มครองป้องกันจากไอปีศาจนี้นะและทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ถามเพคของเราไปว่าแล้วนายน่ะไม่เป็นไรหรอแต่เพคของเราเนี่ยเขาจะเลิกลากเป็นอย่างมากเลยนะดูเหมือนว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับซึ่งเมื่อทุกคนเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนอยู่ด้วยนะซึ่งบอกเลยครับว่าแม่งโคตรทันสมัยเลยนะแฟนตาซีแห่งนี้เพคของเราก็ได้บอกว่าขออย่างชั่วหน่อยจะได้ไม่ต้องขึ้นเดินบันไดมีลิฟต์แบบนี้ก็สบายเลยล่ะซึ่งเมื่อทุกคนขึ้นมาข้างบนนะครับทางด้านปรมาจารย์ดาบเนี่ยเขาได้บอกว่าลองมองดูข้างล่างนั้นดูสินี่นะก็คือจุดสิ้นสุดของโลกซึ่งมันก็จะ
ะมีพลังอะไรบางอย่างปกคลุมอยู่นะครับและภายในเนี่ยก็จะทำการผนึกปีศาจไว้อยู่นะซึ่งมันก็จะตรงตามที่ริกเนี่ยเคยบอกเอาไว้นะครับซึ่งจุดประสงค์ทั้งหมดนะครับก็จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทำการทดสอบว่าใครจะสามารถจัดการผนึกนี้ได้แล้วก็กำจัดปีศาจตัวนี้ไปซะซึ่งมันก็ได้มีเจ้าเวทผู้หญิงคนนึงเนี่ยหวัดดีนะครับแล้วก็ได้ทำการโจมตีไปที่ผนึกแห่งนั้นซึ่งจนกว่าการโจมตีนั้นจะไปถึงนะครับมันก็ใช้เวลาไปหลายร้อยปีหลายพันปีเลยแหละและนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทำการอธิบายกฎกติกาขึ้นซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่านี่พลังของนายน่ะน่าจะจัดการได้นะทาคาโต้แต่ว่าคงจะทำไม่ได้หรอกสินะเพราะว่าถ้าหากฆ่าเพื่อนละก็มันก็คงจะไม่ดีสินะซึ่งเมื่อเพียวคราวได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้กระซิบทางด้านนางเอกคราวไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะตั้งแต่เมื่อกี้จริงๆแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวเธอก็คิดว่าไอ้จอมาที่อยู่ภายในบาเรียเนี่ยเพียวคราวก็น่าจะจัดการได้นะแต่เธอก็ได้นึกถึงคำพูดของเพียวคราวที่พูดขึ้นมาว่าไม่มีเหตุผลให้ต้องฆ่าเลยนี่แต่ทางด้านจอนั่นเองครับเพียวคราวก็ได้มากระซิบอะไรบางอย่างกับข้างหูเธอซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องดีเลยล่ะและเมื่อได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง2คนก็จะพากันออกไปจากหอคอยแห่งนี้แต่ทว่าในระหว่างทางนะครับมันก็ได้มีศพมากมายเกลื่อนเลยล่ะเพราะเนื่องจากผู้คนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับพวกมันก็ได้โดนทางด้านกับดักไปหมดเลยล่ะแต่ทว่าก็ได้ทางพวกของไลนิวช่วยเอาไว้นะครับเนื่องจากไอไลนีเนี่ยมันเป็นคนที่ดวงซวยสุดๆเลยล่ะแม้แต่กับดักมันก็ยังโดนเลยนะครับแต่เนื่องจากทางด้านไลนีนะครับมันนั้นมีทางด้านคริสตันที่สามารถฟื้นคืนชีพของทางด้านไลนิวได้ด้วยนะครับเมื่อทางด้านนางเอกเราได้เห็นแบบนั้นครับเธอจึงได้บอกให้ไลนิวนั้นลองถือไปทั้งแบบนั้นดูสิเพราะถ้าหากเขาโดนกับดักขึ้นมาแล้วก็เขานั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้เลยทันทีไลนีไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ผูกทางด้านคริสตันไว้กับมือแล้วก็วิ่งฝ่ากับดักไปเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อเขาวิ่งเข้าไปในห้องนะครับมันก็ได้เกิดเสียงกรีดร้องจากเขาซึ่งเมื่อพวกไอ้เครามาถึงนะครับก็ได้พบกับทางด้านแม่สาวเมดหัวเขียวที่มีชื่อว่าเทเรซาเธอนั้นได้ทำการฆ่าหลายคนเลยล่ะซึ่งทางด้านริกเนี่ยเขาก็ได้อาสาที่จะปกป้องทุกคนเอาไว้แต่ทว่าทางด้านเมดสาวเทเรซาเนี่ยก็จะแข็งแกร่งสุดๆเลยล่ะซึ่งการต่อสู้ก็ดูเดือดสุดๆเลยล่ะซึ่งทางด้านเองครับทางด้านเพียวเราก็ได้มาสั่งตายทันทีเลยล่ะทำให้ทางด้านเมดสาวเทเรซาเนี่ยเดี้ยงคาที่เลยนะครับหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงชั้นที่98แล้วซึ่งชั้นนี้นะครับก็เป็นชั้นที่เป็นเซฟโซนนั่นเองนะและทุกคนเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันออกไปพักและดูเหมือนว่าจะเหลือห้องสุดท้ายไว้ให้ทางด้านเพลคราวและนางเอกอยู่ด้วยกันนะแต่ทว่าเพลคราวนะครับเมื่อมันมาถึงเนี่ยมันก็หลับทันทีเลยนะถึงภาพก็ตัดไปทางด้านไรนีนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ทางด้านข้อความเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลารีของแล้วนั่นเองนะทางด้านไรนีเนี่ยมันกลับได้ทางด้านคริสตัล100อันซึ่งมันก็ไม่รอช้านะครับและทำการใช้คริสตัล100อันน่ะทำการสุ่มทันทีซึ่งของทางวันที่ไรนีมันได้นะครับก็คือทางด้านอาเจสาวนั่นเองนะซึ่งอาเจสาวคนนี้เนี่ยก็คือเทพธิดาที่คอยคุ้มครองทางด้านไรนีเอาไว้ซึ่งทางด้านเจเนี่ยก็แค่มาทักทายเฉยๆนะครับและยังได้บอกอีกว่าเซฟโซนแห่งนี้น่ะถ้าหากไรนีตายแล้วก็มันจะมาเกิดที่นี่นั่นเองนะและแล้วเจเนี่ยก็ได้หายตัวไปนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าทางด้านเจเทพธิดาเนี่ยแม่งเด็ดจัดและภาพก็ตัดมาที่วันต่อมานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยภาพก็ตัดมาทางด้านนักฆ่าสาวคนนึงนะหลังจากที่เธอได้จัดการเป้าหมายในปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนว่าภารกิจต่อไปของเธอนั้นจะเป็นการสังหารทางด้านเพลคราวแล้วก็นางเอกนั่นเองนะทางด้านมีสั้นของเธอนั้นก็ได้นำทางเธอว่าทางด้านเพลคราวน่ะอยู่ที่ไหนเธอนั้นไม่รอช้ารีบทำการเดินทางไปทันทีแต่ทว่าในระหว่างทางนั่นเองครับทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันก็ได้ขอร้องว่ามันนั้นจะขอติดตามไปด้วยเธอก็ยอมก้มกราบเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดมาที่ทางด้านนางเอกเราซึ่งดูเหมือนในตอนนี้น่ะเมื่อเธอตื่นขึ้นมานะครับก็ได้พบกับเพลคราวที่กำลังซุกหน้าอกเธออยู่ซึ่งบอกเลยนะครับว่านุ่มสุดๆเลยล่ะแต่ว่าในตอนนี้นะครับทางด้านเทพคุ้มครองของเธอนั้นกับถูกกำแพงเนี่ยดูดอยู่นะเธอได้ขอร้องอ้อนวอนชีวิตเลยล่ะเพราะเธอนั้นไม่สามารถออกมาจากกำแพงนั้นได้เลยเพราะเนื่องจากว่ากำแพงที่แห่งนี้นะครับมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่กำลังดูดซับพลังวิญญาณเมื่อเพลคราวตื่นขึ้นมานะครับเขาได้ทำการฆ่าเวทมนต์ที่กำลังดูดทางด้านผู้พิทักษ์วิญญาณของนางเอกคราวนั่นเองนะครับทำให้เธอนั้นรอดตัวมาได้และเนื่องจากเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับทำให้พวกเพลคราวรู้ว่าการทดสอบในครั้งนี้น่ะดูเหมือนว่ามันจะมีเป้าหมายอื่นอยู่เพลคราวจะได้พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้น่ะพวกเราคงเจอเรื่องราวต่างๆแล้วก็เจอกับพวกคนที่ต้องการฆ่าพวกเราอย่างแน่นอนเพราะอย่างนั้นเขาน่ะจะไม่ลังเลซึ่งเขาเองก็จะไม่ลังเลเช่นกันนะครับเนื่องจากถ้าหากจำเป็นต้องฆ่าละก็เขาก็จะต้องฆ่าเท่านั้นแต่ทว่าทางด้านนางเอกเราจะได้บอกไปนะครับว่ายังมีเธออยู่นะเธอน่ะก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งเธอนั้นจะปกป้องทางด้านเพลคราวเองเมื่อทางด้านเพลคราวได้ยินแบบนั้นไปนะครับเขาเนี่ยก็ถึงกับเขินเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านนักฆ่าที่กำลังจะไปฆ่าทางด้านเพลคราวอยู่แต่ทว่าในระหว่างทางนะครับทางด้านอ้วนเนี่ยก็ได้บอกว่าคิดผิดแล้วล่ะที่จะไปฆ่าทางด้านเพลคราวเพราะมันนั้นควรจะแข็งแกร่งเลยล่ะแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ฟังนะครับซึ่งในระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับทางด้านมังกรตัวสีท
ทองซึ่งในระหว่างที่กำลังต่อสู้อยู่นั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างเข้ามาแทรกแซงซึ่งมันก็ทำการฆ่ามังกรตัวนั้นไปพร้อมก็หายไปต่อหน้าเลยล่ะแต่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางต่อและภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเพลคราวซึ่งดูเหมือนว่าเพลคราวนะในตอนนี้นะเขาจะทำการฆ่าทางด้านกับดักที่อยู่ในระหว่างทางทั้งหมดที่พวกเขาเจอมานะครับซึ่งบอกเลยว่าเขานั้นสามารถฆ่าได้ทุกอย่างจริงๆและเมื่อทางด้านผู้สร้างหอคอยได้พบเจอนะครับเขาเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับบอกว่าเพลคราวนะแม่งขี้โกงจริงๆทั้งที่ถูกจัดระเบียบอะไรต่างๆมาหมดแล้วทั้งพวกกับดักและสิ่งต่างๆมากมายแต่ถ้าว่าเพลคราวนะมันกลับสามารถผ่านได้หมดเลยซึ่งเพลคราวจะได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นแค่ต้องการออกจากหอคอยเฉยเพราะงั้นช่วยพาออกไปหน่อยเถอะถ้าพาออกไปละก็ฉันจะไม่ฆ่าพวกกับดักแน่นอนซึ่งทางด้านผู้สร้างหอคอยนะครับมันก็ไม่เชื่อเพราะว่าหอคอยแห่งนี้ล่ะมันมีไว้เพื่อควบคุมและปิดผนึกทางด้านปีศาจและมันก็ยังรันไม่เชื่อเพลคราวใหญ่เลยนะครับทำให้เพลคราวรำคาญจึงได้ทำการสั่งตายไปทันทีเลยล่ะและแน่นอนครับว่าระบบของหอคอยแห่งนี้น่ะมันก็ได้สูญสลายเรียบร้อยเลยส่วนทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ทำการเดินทางต่อแต่ว่าเขาได้พบกับคู่ต่อสู้คู่หนึ่งที่กำลังต่อสู้กันอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าผู้ที่คุมอยู่นั้นมันจะขวางทางทางด้านเพลคราวอยู่นะซึ่งเพลคราวน่ะก็ไม่สนใจเรื่องการต่อสู้หรอกเขาแค่ต้องการผ่านประตูนั้นไปแต่ตอนแรกเขาก็ปรึกษากันอยู่หรอกนะครับว่าจะทำยังไงต่อซึ่งเพลคราวก็ได้ถามไปเลยล่ะว่านี่พวกฉันขอผ่านประตูนั้นไปได้ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ยอมนะครับมันจึงได้ขอให้เพลคราวน่ะมาสู้ซะเถอะถ้าชนะได้แล้วก็มันนั้นจะยอมให้ผ่านเพลคราวจะได้ถามทางแม่สาวหัวขาวดูว่าเธอนั้นจะเอายังไงซึ่งทางด้านแม่สาวหัวขาวเนี่ยจึงได้บอกว่าเธอนั้นไม่สนใจหรอกนะเกี่ยวกับว่าถ้าเพลคราวน่ะจะผ่านไปก็ผ่านไปได้เลยซึ่งปัญหาก็ไปตกทางด้านในคนที่มันขวางประตูอยู่นั่นเองนะซึ่งมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันเนี่ยเข้าไปต่อสู้เพลคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้ทำการสั่งตายทุกคนตรงนั้นเลยนะครับทำให้ทางด้านแม่สาวหัวขาวเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะส่วนทางด้านในหัวดำที่มันขวางประตูอยู่นั้นก็ถึงกับช็อกเลยล่ะพอลูกน้องของมันที่มันมีอยู่นั้นถึงกับตายกันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงแค่มันคนเดียวเท่านั้นแต่ระหว่างที่เพลคราวผ่านประตูไปอยู่นั้นครับมันก็กำลังจะตลบหลังทางด้านเพลคราวแต่ว่าเพลคราวเนี่ยก็ได้ทำการสั่งตายมาทันทีทางด้านแม่สาวหัวขาวที่เห็นแบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้ขอให้เพลคราวนั้นช่วยเหลือเธอสักหน่อยสินี่น่ะเป็นการขอร้องจากเธอแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแม่สาวหัวขาวนั้นคำของเธอก็คืออยากจะขอให้ทางด้านพวกเพลคราวนั้นช่วยร่วมมือกับเธอแต่ถ้าร่วมมือกับเธอแล้วล่ะก็จะต้องกลายเป็นศัตรูกับพวกปรมาจารย์ดาบอย่างแน่นอนแต่เป้าหมายของเธอนั้นเธอนั้นต้องการตามหาทางด้านน้องสาวของเธอที่หายตัวไปแต่ทว่าในระหว่างทางนั้นเธอกับทราบและสัมผัสทางด้านเขาลาของทางด้านพวกพ้องของเธอซึ่งมันก็ระบุว่าเป็นที่นี่นั่นเองนะครับและแล้วจู่ๆนะครับทางด้านลูกน้องของปรมาจารย์ดาบเนี่ยมันก็ได้เข้ามาแจ้งว่าดูเหมือนว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งทำให้ทางด้านบาเรียที่คุ้มผนึกทางด้านจอมันอยู่นั้นมันได้สลายหายไปแล้วล่ะแถมในจังหวะนั้นเองครับทางด้านปีศาจระดับโหดเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถตบทุกคนได้เลยล่ะเพราะพวกนี้นะครับมันแข็งแกร่งสุดๆไปเลยส่วนทางด้านไลนีนะครับเขาได้ทำการใช้ทางด้านคริสตัลในการสุ่มกาชาเพื่อเขานั้นอาจจะดวงดีได้ของดีอะไรบางอย่างนะครับแต่ทว่าสิ่งที่เขาได้นั้นกลับเป็นทางด้านเทพธิดานั่นเองซึ่งในตอนแรกเขาคาดหวังนะครับว่าทางด้านเทพธิดาเนี่ยจะช่วยเหลือเขาแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเทพธิดาเนี่ยกลับกลายเป็นทางด้านเมียของทางด้านราชาปีศาจที่ถูกผนึกอยู่เอาง่ายก็คือเทพธิดาองค์นี้นะครับมันก็คือพวกของพวกปีศาจนั่นแหละทำให้ทางด้านไลนีนะครับถึงกับเข้าสุดเลยล่ะนี่มันจะดวงซวยเกินไปแล้วล่ะและสิ่งที่ดวงซวยของทางด้านไลนีเนี่ยมันก็คือพลังขับเคลื่อนของอาเจคนนี้นั่นแหละนะครับเรื่องราวในตอนนี้น่ะมันโคตรจะชิบหายเลยล่ะซึ่งทางด้านพวกเพลคราวเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะหนีในการตามหาพวกพ้อให้กับทางด้านแม่สาวหัวขาวนั่นเองนะพวกเขานั้นได้จับเขารางว่ามันอยู่ทางด้านชั้นใต้ดินแต่ทว่าเมื่อมาถึงนะครับกลับพบว่าทุกคนนั้นกลายเป็นสิ่งทดลองเรียบร้อยแล้วและพวกเขานั้นก็เป็นแกนกลางพลังที่ถูกดึงมาใช้ให้กับหอคอยแห่งนี้อีกด้วยและสภาพแต่ละคนน่ะบอกเลยนะครับว่าไม่น่ารอดกันหมดเลยล่ะนี่ชนะต้นกำเนิดพลังของหอคอยแห่งนี้ทางด้านปรมาจารย์ดาบน่ะมันเป็นคนชั่วที่ทำเกินไปแล้วล่ะทางด้านแม่สาวหัวขาวที่เห็นแบบนั้นครับจึงได้พูดขึ้นมาว่าเธอนั้นจะขอปลดปล่อยทุกคนโดยการทำการสังหารทุกคนซะเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้ล่ะก็ทุกคนนั้นก็เหมือนกับการตายอยู่ในนรกทั้งเป็นแล้วและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านไลนีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะเขาก็ยังช็อกอยู่เลยนะครับว่าไอเทพธิดาองค์นี้น่ะมันหลอกใช้ให้เขาอยู่ซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะพยายามแทรกแซงเพื่อจะมาช่วยทางด้านผัวของมันนั่นเองแถมตอนนี้นะครับเธอก็ยังดีใจอีกด้วยเนื่องจากคนที่มันเป็นอันตรายต่อเธอนั้นก็ตายหากันหมดแล้วทางด้านผู้พิทักษ์ของหอคอยแห่งนี้ซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้ฆ่าไปนะแถมมีคนนึงนะครับก็คือนักฆ่าเทพธิดาซึ่งมันก็ตายแล้วเช่นกันนะครับนั่นคือไอ้หัวดำที่มันขวางทางเพลคราวนั่นแหละนะแบบนี้น่ะมันชิบหายสุดๆเลยล่ะและเนื่องจากทุกอย่างมันชิบหายหมดแล้วนะครับทั้งบาเรียคุ้มกันและบาเรียป้องกันการปลดผนึกละก็พวกนี้ทั้งหมดก็ได้ถูกปลดผนึกเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้าน
เทพธิดาสาวองค์นี้นะครับมันจึงทำการปลดผนึกครั้งสุดท้ายแต่ทว่าเมื่อปลดผนึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านไอราชาปีศาจตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ร่วงตกลงไปในน้ำซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะตายห่าแล้วนะครับเนื่องจากไอราชาปีศาจองค์นี้น่ะทางด้านเพจของเราได้ทำการสังหารไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับอีกทางในจังหวะที่ทางด้านปรมาจารย์ด่ามันเผลออยู่นั้นทางด้านแม่สาวหัวขาวเนี่ยเธอได้ทำการพุ่งเข้าไปฆ่าทันทีเลยนะครับทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะและอยู่ดีๆนะครับในจังหวะที่ทางด้านเทพธิดาเนี่ยมันกำลังงงนะว่าทำไมผัวของมันเนี่ยถึงตายกันล่ะมันก็ได้มีอะไรบางอย่างแทรกแซงเข้ามานะครับนั่นก็คือหุ่นยนต์ก่อนหน้านี้ที่ทำการฆ่ามังกรนะครับซึ่งมันก็ทำการฆ่าทางด้านเทพธิดาเช่นกันเมื่อฆ่าเสร็จนะครับมันก็ได้ทำการหนีเลยล่ะซึ่งเมื่อทุกอย่างมันชิบหายเรียบร้อยแล้วทางด้านพวกกลุ่มปีศาจนะครับมันก็ทำการบ้าคลั่งเรียบร้อยมันทำการฟื้นคืนชีพทางด้านเจขึ้นมาแล้วก็สั่งให้กลุ่มปีศาจที่เหลือน่ะบุกเข้ามาโจมตีพวกมนุษย์ซะเมื่อเพลเขาได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ขอให้สาวทั้งสองคนมาเกาะแขนเขาไว้ซะแล้วก็ทำการสั่งตายพวกปีศาจทั้งพวกระดับสูงและระดับต่ำต้อยบอกเลยว่าร่วงตายกันเป็นระนาวเลยนะครับส่วนทางด้านอาเจที่มันได้บ้าคลั่งเนื่องจากผัวมันตายแล้วเนี่ยทางด้านซีกนะครับเขาได้ทำการพุ่งไปจัดการทันทีเลยนะครับแน่นอนครับว่าไอเทพธิดาองค์นี้เนี่ยมันก็ได้เลี่ยงเรียบร้อยเมื่อทุกอย่างจบลงนะครับจู่ๆเนี่ยทางด้านนักฆ่ามันก็ได้โผล่มาซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายและจุดหมายของมันก็คือฆ่าทางด้านเพจของเรานั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็ทำการถามทุกคนนะครับว่าไอเพจนะมันอยู่ตรงไหนกันแน่ซึ่งเมื่อเธอมาถึงนะครับเธอเนี่ยก็ทำการวิเคราะห์ทางด้านเพจของเราเลยโดยการใช้เน็ตอะไรบางอย่างแต่เมื่อเธอมองไปที่เพจของเรานะครับกลับพบกับสิ่งที่มันโคตรจะเป็นหายนะเลยล่ะไม่สามารถวัดได้แม้แต่พลังมองเห็นถึงความบิดเบี้ยวต่างๆนี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่มันอะไรกันน่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ถึงกับอ้วกแตกแล้วก็ฉี่แตกเลยนะครับเพจของเรานะครับเป็นตัวตนที่โคตรจะแปลกเลยล่ะนี่มันตัวตนที่โคตรจะอันตรายที่สามารถล้มโลกใบนี้ได้เลยเธอนั้นยังไม่ทำอะไรเลยนะครับเธอเนี่ยได้ขอโทษเพจของเราแล้วก็ขอตัวรีบหนีไปเลยล่ะและดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้น่ะก็จะคลี่คลายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านซีกเนี่ยเขาได้กลายเป็นปรมาจารย์ดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านผู้กล้าสาวนั้นเธอเนี่ยก็จะตกใจเลยล่ะเพราะว่าทางด้านเพจของเราน่ะเป็นคนฆ่าพวกกองทัพจอมาทั้งหมดเลยซึ่งเธอนั้นก็ถึงกับยกย่องเพจของเราเลยล่ะทำให้ทุกคนรู้เลยนะครับว่าเพจของเรานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนซึ่งทุกคนนะครับจะได้ถามเพจของเราว่าจุดหมายเส้นทางต่อไปน่ะคืออะไรกันแน่เพจของเราจะได้บอกว่าเขานั้นต้องการเดินทางไปที่เมืองหลวงซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนในตรงนี้นะครับทั้งหมดน่ะก็จะมีจุดหมายไปทางเมืองหลวงเช่นกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้แบ่งปันความรู้และแผนที่ให้กับเพจของเราว่าจะสามารถไปที่เมืองหลวงได้ยังไงกันแล้วทุกคนก็เริ่มเดินทางต่างฝ่ายต่างเดินทางแยกกันนะครับแล้วภาพก็จะไปทางด้านนักปราชญ์ชื่ออ่อนนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็สงสัยนะครับว่าเพจของเราน่ะมันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเธอสงสัยเอามากๆเลยล่ะจึงอดใจไม่ได้นะครับเธอจึงคิดได้ว่างั้นลองอัญเชิญคนที่ใกล้ตัวเพจของเราออกมาเลยดีกว่าซึ่งเธอได้ทำการอัญเชิญทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในองค์กรเมื่อเขาทวนเชิญมาถึงนะครับเขาเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะทางด้านนักปราชญ์ชื่ออ่อนจึงได้ถามเกี่ยวกับทางด้านเพจของเราไปเพราะว่าที่นี่น่ะคือต่างโลกยังไงล่ะทางด้านวิทยาศาสตร์คนนั้นครับมันถึงกับดีใจสติแตกเลยล่ะเพราะว่าที่นี่น่ะคือต่างโลกแฟนตาซีงั้นหรอถ้างั้นที่นี่น่ะก็เหมาะกับเพจของเราแล้วล่ะและพลังของเพจของเราน่ะมันจะยิ่งใช้ได้ผลต่างๆแน่นอนนี่มันเกินจินตนาการสุดๆเลยล่ะแต่ทว่าเจ้าหวานนั่นเองครับดูเหมือนว่าเนื่องจากเขาเนี่ยถูกอัญเชิญมายังต่างโลกและกลัวว่าข้อมูลต่างๆจะรั่วไหลจู่ๆระบบเนี่ยก็ทำการระเบิดตัวของเขานั้นตายไปเลยล่ะทำให้ทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยนะครับสงสัยเลยล่ะว่าเพจของเราเป็นตัวอะไรกันแน่และแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยจู่ๆคนที่ตายไปแล้วนะครับนั่นก็คืออายากะเธอนั้นกลับฟื้นขึ้นมาทันทีเลยนะเนื่องจากเธอนะครับถูกแทรกแซงโดย AI ทำให้เธอในตอนนี้นะครับกลายเป็น AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพจของเราเมื่อตอนยาวไปนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการถูกดูแลโดยสาวหัวม้วนนั่นเองนะครับและเริ่มเดิมทีแล้วนะครับเธอเนี่ยเป็นเพียงแค่คุณครูธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้นะครับงานของเธอก็คือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพจของเรานั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเพจของเราเนี่ยก็จะชอบเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นแม่ของเพจของเราก็ว่าได้เลยซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเธอเนี่ยก็ได้ดูแลเพจของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องเล่นหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่การอบรมสั่งสอนแต่ทว่าอาหารของเธอที่เธอทำเนี่ยมันช่างห่วยแตกสุดๆเลยล่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้ราบรื่นเป็นอย่างมากเลยล่ะเนื่องจากเธอนะครับดูแลเพจของเราเป็นอย่างดีเหมือนกับแม่คนหนึ่งส่วนเพจของเราเนี่ยก็จะถูกใจเธอเป็นอย่างมากด้วยเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนนะครับทางด้านคนว่าจ้างของเธอเนี่ยก็ได้ให้เงินเดือนแก่เธอเป็นจำนวนมากเลยล่ะเรียกได้ว่าอู้ฟู่สุดๆเลยนะครับเธอจึงได้ขอเวลาพักนั่นก็คือการไปผ่านใช้เงินก้อนนี้ให้หมดยังไงล่ะเรียกได้ว่าเธอทั้งช้อปและกินหรูอยู่สบายอะไรที่ไม่เคยเนี่ยเธอก็ซัดหมดเลยนะครับแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ฟื้นและตื่นขึ้นมาในห้องแปลกๆนะซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะถูกจับมาเป็นตัวประกันไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากคู่บริษัทหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่พวกเขานั้นต้องการรู้เกี่ยวกับความลับที่องค์กรที่ว่าจ้างเธอนั้นให้ดูแลเกี่ยวกับเพจของเราว่าเพจของเราน่ะเป็นยังไงกันบ้างพวกเขานั้นต้องการความลับทั้งหมดซึ่ง
งองค์กรนี้นะครับก็คือเป็นองค์กรที่คอยทำลายผนึกหรือภัยพิบัติต่างๆเพื่อป้องกันโรคนั่นแหละนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายนั่นแหละซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีเจตนาที่จะทำลายทางด้านเธอหรอกนะและเมื่อเวลาผ่านไปเร็ววันนะครับทางด้านพวกเขาในวัยเด็กเนี่ยเขาก็รู้สึกคิดถึงเนื่องจากเขานั้นก็เริ่มมีความผูกพันกับเธอคนนั้นแล้วเขาจึงได้ทำการถามทางด้านหุ่นยนต์ที่คอยส่งข้าวของให้กับเขาซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยก็จะบอกแต่ว่าเธอเนี่ยได้อยู่ระหว่างการพักร้อนนั่นแหละนะครับซึ่งเพกจึงได้สั่งทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยให้พาไปหาทันทีซึ่งทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ถึงขั้นกับกลัวเลยล่ะซึ่งเมื่อเพกคราวได้ออกมาจากห้องจำลองนั้นนะครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็พยายามหยุดเขาแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ถูกเพกคราวเนี่ยสังหารตายหมดเลยนะครับทุกคนถึงกับกลัวเลยล่ะนี่มันหายนะชัดๆเขาจึงได้ถามทางหัวหน้าที่ควบคุมที่นี่อยู่ซึ่งทางด้านหัวหน้าเนี่ยได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะเธอคนนั้นได้ลาพักร้อนแต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เธอนั้นไม่สามารถกลับมาได้แล้วล่ะเนื่องจากเธอถูกจับเป็นตัวประกันทำให้เพลคราวเมื่อรู้แบบนั้นครับเขาเนี่ยทำการบุกไปที่แห่งนั้นทันทีบอกเลยนะครับว่าเพลคราวเนี่ยไม่ได้บุกไปอย่างเดียวบอกได้เลยว่าถล่มทั้งหมดเลยนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพลคราวก็ได้สามารถช่วยเธอคนนั้นไว้ได้ซึ่งเมื่อพวกเขากลับมานะครับเธอเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าเธอจะอบรมสั่งสอนเพลคราวเป็นอย่างดีเพราะหากปล่อยไว้แบบนี้น่ะไม่ได้หรอกนะต้องสั่งสอนให้เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งซึ่งทางด้านผู้ว่าจ้างของเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเธอไปนะครับว่าเธอนั้นคงไม่มีทางเลือกแล้วล่ะคงจะต้องอยู่ดูแลเพลคราวไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วซึ่งเธอนั้นก็เต็มใจที่อยู่ที่นี่แล้วล่ะและดูเหมือนว่าเพลคราวน่ะก็เปรียบเหมือนเป็นลูกชายของเธอแล้วอีกทั้งเธอนั้นก็กลายเป็นแม่เพลคราวแล้วนะครับและเพลคราวน่ะก็มีความสุขมากๆเลยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพลคราวจะหลับอยู่และเขาก็จะฝันถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านในเพลคราวเนี่ยตอนนี้พวกเขาจะติดทางด้านประตูอะไรบางอย่างในการเข้าเมืองนะครับซึ่งพวกเพลคราวและก็นางเอกเนี่ยก็กำลังคิดว่าจะผ่านทางประตูนี้ยังไงดีเนื่องจากพวกเขานะครับเป็นเหมือนผู้ถูกทิ้งที่ไม่ได้รับพลังอะไรจากทางด้านนักปราชญ์ชิออนซึ่งพวกเขาก็ได้อ้างนะครับว่าเป็นผู้ที่ถูกนักปราชญ์ชิออนเนี่ยเรียกมาจากต่างโลกแล้วก็กำลังจะไปสมทบพวกนักเรียนทุกคนที่กำลังฝึกอยู่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกนี้มันก็จะไม่เชื่อหรอกนะครับพวกมันเนี่ยต้องการที่จะตรวจสอบแต่ทว่าเพลคราวเนี่ยก็ได้โชว์สร้อยอะไรบางอย่างที่มีตาสัญลักษณ์เนื่องจากทางด้านริกเนี่ยได้เอาไว้ให้เขานะครับซึ่งเมื่อพวกทหารเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับคุกเข่าเลยล่ะก็ได้บอกว่าเชิญผ่านไปได้ทันทีเลยนะครับแต่จังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีหัวเหลืองที่มีชื่อว่าเดวิดซึ่งมันนั้นเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของราชวงศ์มันน่ะไม่ยอมให้พวกเพลคราวน่ะผ่านประตูไปได้หรอกนะครับมันนั้นได้ขอท้าถ้าชนะมันไปได้แล้วก็มันน่ะจะให้ผ่านประตูทันทีเลยล่ะทำให้พวกเพลคราวเนี่ยคิดหนักเลยล่ะเนื่องจากถ้าเพลคราวลุยแล้วก็มันเนี่ยจะต้องตายทีเดียวเลยล่ะซึ่งทางด้านเอคราวเนี่ยจึงขออาสานะครับเนื่องจากเธอเนี่ยก็มีสกิลการต่อสู้และแข็งแกร่งไม่เบาเลยล่ะเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ยืนดูเชิงกันนานเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยนางเอกคราวก็ได้เริ่มทำการโจมตีซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ปามีดหลอกไปหนึ่งทีนะครับและก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยเข้าไปข้างหลังไอ้หมอนีแล้วก็เตะไข่มันไปหนึ่งทีซึ่งบอกเลยครับว่าไอ้หมอนีเนี่ยเกือบเดี้ยงเลยล่ะซึ่งเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ผ่านทางไปอย่างง่ายดายเลยแถมไอ้หมอนีนะครับที่มันแพ้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยยังได้ขออาสาพาพวกเพลคราวแนะนำเมืองอีกด้วยซึ่งเมื่อทั้งคู่เดินชมเมืองเสร็จนะครับพวกเพลคราวเนี่ยก็ทำการมาสมทบทางด้านพวกนักเรียนคนอื่นๆดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะพวกนักเรียนคนอื่นนะครับกำลังจะชุมนุมอะไรบางอย่างแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับเส้นตอนนี้เนี่ยทางด้านนักปราชญ์ชิออนก็ได้มาหาทางด้านอาโออิหรือว่าแม่สาวหัวเงินที่เป็นนักฆ่าพยายามจะไปฆ่าเพลคราวนะครับในตอนนี้น่ะสภาพของเธอน่ะค่อนข้างจะหดหู่เป็นอย่างมากเลยล่ะเนื่องจากเธอน่ะไปพบทางด้านเพลคราวซึ่งเธอนั้นบอกว่าเพลคราวน่ะเป็นตัวตนที่บั๊กที่สุดแล้วล่ะนี่เธอพาตัวอะไรมาที่โลกใบนี้กันแน่เขานั้นไม่ใช่มนุษย์เลยล่ะทำให้ทางด้านนักปราชญ์ชิออนน่ะถึงกับงงเลยนะครับและภาพนี้ก็ตัดมาที่ทางด้านเพลคราวแล้วก็นั่งเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเมื่อเข้ากลุ่มกับพวกนักเรียนคนอื่นแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแต่ทว่าพวกเขาก็ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านเพลคราวเนี่ยก็จะมาอยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มนึงส่วนนางเอกเนี่ยก็เช่นกันนะครับอีกทางดูเหมือนว่านักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มาจากสถานวิจัยซึ่งพวกเขามาที่นี่เนื่องจากมาจับตาดูเพลคราวนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็อยู่ทางด้านฝั่งเพลคราวนั่นแหละนะครับพวกเขาได้ทำการร่วมมือกันนั่นแหละและการฝึกฝนเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกนักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้เข้าไปในดันเจียนเพื่อจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเคลียร์ดันเจียนนะครับและดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะไปด้วยดีนะครับอีกทางด้านปาร์ตี้เพลคราวเนี่ยทางด้านริกเนี่ยก็จะขออาสาดูแลนั่นแหละนะอีกทางเพลคราวครับยังโกหกไปอีกนะว่าพลังของเขาเนี่ยคือการฆ่าแมลงนั่นเองเป็นพลังที่สามารถสั่งตายพวกแมลงได้เพลคราวมาได้ทำการโกหกนะครับเพื่อจะปกปิดพลังของมันส่วนทางด้านในเอกคราวเนี่ยเธอก็จะบอกไปว่าเธอนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ซึ่งเธอก็จะเก่งมากๆเลยล่ะแล้วภาพนะครับก็ตัดไปที่สาวดาร์กเอลซึ่งเธอคนนี้นะครับดูเหมือนว่าเธอจะได้รับพลังสืบทอดจากทางด้านแวมไพ
ายหรือคือนักปราชญ์แวมพายนั่นแหละนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอได้ทำการฟื้นคืนชีพมาในร่างโรลีแน่นอนว่าแม่สาวดาร์กเอลคนนี้เนี่ยเธอก็จะมาทำการรับใช้นั่นแหละนะแล้วหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านไออวนซึ่งมันก็ได้มากับทางด้านพวกเผ่าปีศาจพวกมันนั้นได้มาหาข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีสาวคนนึงโผล่ออกมาซึ่งนั่นก็คืออายกะนั่นแหละนะเธอนั้นได้เข้ามาทำการแก้แค้นพวกนักเรียนคนอื่นๆที่พวกมันนั้นบังอาจทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นเหยื่อพวกมังกรนะครับและทำให้เธอน่ะตายด้วยเธอไม่รอช้าทำการฆ่าทั้ง3คนเรียบร้อยเลยพร้อมก็บอกว่าฝากบอกคนที่เหลือด้วยล่ะว่าฉันน่ะจะต้องตามมาล้างแค้นอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นเองครับทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยเธอก็ได้โผล่ออกมาและเธอเนี่ยก็เดินเข้ามาหาไออ้วนซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะรู้นะคะว่าตอนนี้น่ะไออ้วนกับปีศาจน่ะมันกำลังตามหาโลกแห่งปีศาจด้วยเธอจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้งคู่นะครับอยากจะให้อ้วนน่ะอธิบายความสามารถของทางด้านเพียวคราออกไปและเธอน่ะก็จะมอบทางด้านข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโลกปีศาจให้ทั้งคู่ซึ่งไออ้วนเนี่ยก็ได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าความสามารถเพียวคราน่ะจะสามารถสั่งตายได้ทันทีเลยล่ะอีกทั้งยังสามารถสั่งตายผู้ที่มีเจตนาในการฆ่ามันอีกด้วยซึ่งมันเป็นพลังที่สุดยอดเลยล่ะทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยถึงกับไม่เชื่อเลยล่ะและเมื่อเธอได้ทำการฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเธอก็ได้บอกจุดเกี่ยวกับโลกปีศาจให้ทั้งคู่รู้ด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยถึงกับงงเลยล่ะนี่มันเป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยที่นักปราชญ์ชิออนได้บอกทางด้านพวกเขาทั้งสองคนถึงขนาดนี้และแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านพวกเพลคราวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มาหาเลยกันแล้วว่าจะทำยังไงให้ทางด้านนักปราชญ์ชิออนน่ะมันปรากฏตัวขึ้นมาอีกทั้งยังมีข่าวลือด้วยนะครับว่ามีนักเรียนถึง3คนน่ะได้เสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากทางอายกะนะครับเธอเนี่ยได้ทำการเข้ามาแก้แค้นและประกาศให้คนได้รู้อีกว่าเธอนั้นจะมาแก้แค้นนักเรียนทุกคนซึ่งพวกเพลคราวเนี่ยก็สงสัยเลยนะว่าเธอคนนั้นน่ะตายไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงฟื้นขึ้นมาได้ล่ะแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านนักปราชญ์ชิออนซึ่งเธอก็กำลังคุยเกี่ยวกับทางด้านภารกิจในการเคลียร์เจียนที่พวกนักเรียนทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำนะครับซึ่งเธอก็คิดว่ามันอาจจะง่ายไปหน่อยเธอก็อยากจะเพิ่มบททดสอบขึ้นมาแต่ทว่าอีกคนเนี่ยมันก็เตือนไปนะครับว่าแค่นี้นะอีกเดี๋ยวมันก็ตึงมือเองล่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอีกทางด้านนักปราชญ์ชิออนนะครับยังคิดหาทางอีกว่าเธอนั้นจะจัดการทางด้านเพลคราวยังไงดีในจังหวะนั้นเองครับทางด้านในหัวหน้าห้องหรือเอเวนเนี่ยมันก็ได้โผล่มาซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมาขอทางด้านนักปราชญ์ชิออนครับขยายเวลาในการเข้าไปปราบทางด้านดันเจียนซึ่งทางด้านนักปราชญ์ชิออนนะครับเธอก็ไม่ว่าอะไรแถมยังยอมให้ขยายเวลาอีกด้วยนะครับแต่ทว่าก่อนที่ไอแว่นมันจะจากไปนะครับทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจากไอแว่นหน่อยโดยการให้ไอแว่นเนี่ยจัดการทางด้านเพลย์คราวหน่อยซึ่งเมื่อไอแว่นได้ยินแบบนั้นครับมันก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านอายกะเธอนั้นก็ได้ไล่มาแก้แค้นเพื่อนๆทุกคนนะครับและในตอนนี้เธอนั้นจะแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าสามารถจัดการเพื่อนคนอื่นได้สบายเลยและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านเพลย์คราวนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้นอนว่างอยู่นะอีกทางดูเหมือนว่าเขานั้นจะได้ฝึกทำการใช้พลังของตนเองให้ได้น้อยที่สุดเพื่อที่เขานั้นจะปกปิดความสามารถนั่นเองนะครับและภาพก็ตัดไปทางด้านไอ้ว่านะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มาพบกับทางด้านน้องสาวของราชาปีศาจผมบอกเลยนะครับว่าน้องสาวเนี่ยแม่งโคตรแจ่มโคตรเด็ดเลยล่ะแบบน่ารักสุดๆเลยล่ะซึ่งหน้าตาส่วนทรงของเธอเนี่ยก็จะเหมือนทรงเจเลยนะครับและดูเหมือนว่าเธอนั้นจะถูกผนึกพลังเอาไว้อีกด้วยเนื่องจากพี่ชายของเธอนะครับคิดว่าเธอนั้นเป็นเด็กที่ดื้อมากๆเลยล่ะจึงได้ทำการผนึกพลังของเธอเอาไว้และแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านอายกะซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็ได้ทำการแก้แค้นเพื่อนๆทุกคนอีกทางได้ทำการฆ่าพระราชาอีกด้วยนะครับซึ่งการต่อสู้ของเธอนั้นบอกเลยนะครับว่าโคตรแข็งแกร่งเลยล่ะเรียกได้ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเทียบชั้นกับเธอไม่ติดเลยล่ะเพราะพลังที่เธอใช้นั้นเป็นพลังมังกรนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเพคของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคแล้วก็นางเอกเนี่ยทั้งคู่ก็กำลังเดินเล่นไปด้วยกันอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็จะงอนอะไรบางอย่างเพคของเราอยู่ซึ่งเพคของเราก็ได้อาสาที่ว่าจะไปเลี้ยงข้าวเธอด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยนะครับและในระหว่างทางที่พวกเขาทั้งคู่นะครับกำลังจะออกไปกินข้าวด้วยกันมันก็ได้มีพลซุ่มยิงอะไรบางอย่างซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้เล็งเป้าหมายไปที่ทางด้านเพคของเรานะครับและแน่นอนว่าถ้าหากมันเผยจิตสังหารไปที่เพคของเราแล้วก็เพคของเราเนี่ยก็จะสามารถรู้ตัวมันได้แล้วก็สามารถสั่งตายมันทันทีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพคของเราน่ะไม่มีเหลืออยู่แล้วเขาได้ทำการสั่งตายสไนเปอร์คนนี้ไปซึ่งหลังจากนั้นครับมันยังไม่พอนะเนื่องจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันจะรู้พลังเพคของเราดีนะครับมันจึงได้สั่งให้หน่วยอื่นและลูกน้องเข้ามาเนี่ยและจัดการเพคของเราและแน่นอนครับว่าเพคของเราเนี่ยก็จะรู้ตัวแล้วก็ทำการสั่งตายพวกเครื่องมือต่างๆและอาวุธต่างๆนะครับพร้อมก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาแกเดี๋ยวนี้แหละทายมันนั้นถึงกับกลัวเลยล่ะแต่ทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์ของนางเอกเราเนี่ยเธอก็จะรู้แล้วนะครับว่าไอคนที่ควบคุมน่ะมันอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ลุยบุกไปจัดการมันซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันเนี่ยไม่เหลือขี้แน่นอนเพราะว่าไม่ว่ามันจะต้านทานมากแค่ไหนนะครับมันเนี่ยก็จะโดนพวกเพคราจัดการหมดเลยแถมมันได้ปล่อยพูดวิญญาณออกมาด้วยนะครับซึ่งมันก็มีระดับที่แข็งแกร่งมากๆเลยล่ะแต่ว่าก็โดนทางด้านเจผู้พิทักษ์ค
ของนางเอกคราวเนี่ยจัดการเรียบเลยนะครับซึ่งเจ๊แกเนี่ยก็จะตึงสุดๆเลยล่ะแต่ในระหว่างที่เพคคราวจะจัดการตัวบงการนะครับอยู่ดีๆเนี่ยทางด้านหญิงสาวคนนึงที่ดูเหมือนจะเป็น AI เธอนั้นก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้ซึ่งเมื่อเพคคราวเห็นแบบนั้นครับเขาก็ได้ทำการสั่งให้ระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบโหมดผู้ดูแลแล้วก็ได้สั่งปิดระบบไปนะเนื่องจากเพคคราวเนี่ยมันจะรู้จักเธอดีเลยนะครับดูเหมือนว่าคนที่มันจ้องจะเล่นงานเพคคราวอยู่นั้นความสามารถของมันคือสามารถสร้างสิ่งของได้อะไรต่างๆที่มาจากต่างโลกได้ด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ AI ตัวนี้และเพคคราวน่ะมันก็ไม่ชอบใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะไอ้นี่น่ะมันสามารถทำแบบนั้นได้และมันอาจจะพากสิ่งสำคัญของเพคคราวไปเพคคราวนั้นครับจึงได้ทำการสั่งใต้ให้หมอนี่ไปซะซึ่งบอกเลยนะครับว่าโคเทซึ่งเมื่อกลับมาที่พักนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้พาหุ่นยนต์ตัวนี้มาด้วยและเขาก็ได้อธิบายให้กับนางเอกคราวรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่ะเคยเป็นหุ่นยนต์ที่คอยดูแลเพคคราวอยู่ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพคคราวน่ะก็ค่อนข้างมีความผูกพันเป็นอย่างมากซึ่งไอ้หมอนี่ได้เรียกตัวเธอมาแล้วใช้งานเธอแบบนั้นมันเป็นอะไรที่โคตรจะเลวเลยล่ะเพคคราวจึงทนดูไม่ได้นะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาทางด้านอายากะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็เริ่มทำการแก้แค้นต่อไปแล้วเธอได้จัดการพวกเพื่อนๆคนต่างๆซึ่งบอกเลยนะครับว่าพลังของเธอเนี่ยโคตรจะมหาศาลเลยล่ะเรียกได้ว่าเมืองนี้นะครับถูกเธอถล่มราบคาบเลยและแล้วภาพก็ตัดมาทางด้านอ้วนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านน้องสาวของราชาปีศาจมันก็ได้ขู่ทางด้านบริวารหรือลูกน้องเนี่ยให้ปลดผนึกพลังของมันซะถ้าหากไม่ละก็มันนั้นก็จะขอชิ้นส่วนร่างกายต่างๆเพื่อจะเอามาไว้คืนชีพทางด้านทันทีซึ่งแน่นอนครับว่าอ้วนเนี่ยมันก็ทนดูไม่ได้นะมันจึงได้ทำการปลดผนึกทางด้านน้องสาวเทพปีศาจและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มสงบลงแล้วทุกคนภายในเมืองนะครับจึงเริ่มทำการซ่อมแซมบ้านเมืองและก็ได้มาฉลองกันด้วยนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยในขณะที่กำลังฉลองกันอยู่นั้นทางด้านนักปราชญ์ชิออนเธอก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับบอกว่าดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆน่ะมันจะง่ายเหลือเกินนะคะงั้นเอาเป็นว่าเธอนั้นจะขอเพิ่มบททดสอบนั่นก็คือให้ทุกคนตรงนี้น่ะพากันให้หมดซะให้เหลือเพียงแค่คนเดียวสิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านเพคคราวนะครับซึ่งในตอนนี้เพคคราวก็มาที่ป่าแห่งนี้นะครับแต่ทว่าเขาได้พบเจออะไรบางอย่างส่วนทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็จะมาตามหาเพคคราวด้วยเช่นกันนะแต่ทว่าสิ่งที่เพคคราวเจอเนี่ยมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่โคตรจะอันตรายเลยล่ะและมันก็ทำให้เพคคราวน่ะตกลงไปด้านล่างด้วยนะครับและก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านแม่สาวหัวขาวเธอก็ได้ซุ่มโจมตีทางด้านพวกลักลอบที่มันขนพวกพ้องเธอนะครับไปเป็นทางด้านแหล่งพลังงานเวทมนต์ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ทำการเข้าบุกโจมตีทันทีเลยนะแล้วก็ทำการจัดการพวกนี้หมดเลยนะครับซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังช่วยเหลืออยู่นั้นเธอก็ได้พบกับทางด้านน้องสาวของเธอที่เธอนั้นตามหามานานแสนนานและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านนักปราชญ์ชิออนซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็ได้สั่งให้ทุกคนนั้นฆ่ากันเองให้เหลือคนสุดท้ายซะหากใครที่เหลือเป็นคนสุดท้ายละก็คนๆนั้นก็จะผ่านการทดสอบทั้งหมดไปซึ่งมันก็ได้มีเด็กนักเรียนที่คิดต่างอยู่นะครับซึ่งเขานั้นก็ได้คิดว่าถ้าหากจัดการทางด้านนักปราชญ์ชิออนได้ละก็ทุกอย่างมันก็จะจบลงและเธอจะได้ตอบไปนะครับว่าถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะคะแต่ถ้าว่ามันก็ไม่สนนะครับมันได้ทำการสังหารทางด้านนักปราชญ์ชิออนซึ่งไม่ว่าจะสังหารสักกี่รอบนะครับเธอเนี่ยก็ทำการฟื้นคืนชีพมาตลอดเลยล่ะและแน่นอนว่ามันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับที่จะสังหารเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ทำการสวนกลับคืนไปแค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับไอ้นักเรียนคนนี้ก็ถึงกับเลี่ยงกันเลยล่ะทำให้นักเรียนทุกคนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยถึงกับวิ่งหนีกันเลยนะครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไอ้อ้วนซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้น่ะมันก็สามารถช่วยเพื่อนมันได้แล้วแต่ถ้าว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนื่องจากที่ชั้นนี้น่ะมันก็คือชั้น7ของดันเจียนซึ่งชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับก็เปรียบเสมือนทางด้านท้องของทางน้องสาวเทพปีศาจซึ่งมันเนี่ยก็ทำการเริ่มเขมือบเลยล่ะเมื่อบริวารปีศาจที่เป็นเพื่อนกับไอ้อ้วนนะครับเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอจะทำการเตะไอ้อ้วนนี่ออกไปเพื่อทำการช่วยเหลือนะครับและแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยก็ได้โดนเขมือบไปและแล้วภาพก็ตัดไปที่แม่สาวหัวขาวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้พบกันเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะร่วมเดินทางด้วยกันเพราะต้องการจะไปช่วยเหลือเหล่าพวกผองซึ่งดูเหมือนว่าพลังของออริจินอลบัตรนั้นจะสามารถตามหาพวกผองได้ด้วยและแน่นอนครับว่าทางด้านนักปราชญ์แวมไพร์ที่มันกลายเป็นร่างเด็กเนี่ยมันก็ตามหาทางด้านเพคคราวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าแม่สาวหัวขาวเนี่ยจะต้องพาเธอไปอย่างแน่นอนเพราะคิดว่าเธอนั้นเป็นคนดีและภาพก็ตัดมาทางด้านเพคคราวอีกครั้งนึงนะครับในตอนนี้น่ะทางด้านเพคคราวก็ได้พบกับไอ้อ้วนซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับเพคคราวเนี่ยได้ร่วงลงมาจากบนสุดร่วงลงมาชั้นที่7นะครับซึ่งแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยถ้าหากถูกรับแรงกระแทกแล้วก็เขาจะตายเช่นกันเพคคราวจึงได้ทำการฆ่าแรงโน้มถ่วงซะจึงบอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรเวอร์เลยล่ะซึ่งในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพคคราวได้พบกับไอ้อ้วนและเขาก็ทำการช่วยเหลือมันเอาไว้เพคคราวจึงได้ถามไปนะครับว่านี่นายน่ะรู้ทางขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าล่ะซึ่งแน่นอนครับว่ามันจะต้องรู้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าเพคคราวน่ะต้องคุ้มกันมันด้วยนะซึ่งเพคคราวก็ตอบตกลงไปนะครับแล้วก็ได้สั่งให้อ้วนเนี่ยแบกทางด้านในหัวเหลืองกลับไปด้วยและภาพก็ตัดมาที่ทางด้านนางเอกคราวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้รู้สถานการณ์ทั้งหมดแล้วว่าทุกคนนั้นได้เริ่มทำการฆ่าแกงกันเรียบร้อยเธอจะทำการมาซุ่มแ
แอบที่ในป่าและแน่นอนครับว่าเธอนั้นไม่มีพลังของทางด้านนักปราชญ์จึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบเจอได้เธอจึงได้ทำการแอบสังเกตการไว้อยู่และแล้วภาพก็จัดมาทางด้านเพครานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพครามันก็ทำการขึ้นลิฟต์แดนเจี้ยนแห่งนี้เนี่ยแม่งมีลิฟต์ด้วยเว้ยแม่งโคตรสะดวกแต่ทว่าชั้นบนนะครับกับมีนักเรียนคนนึงเนี่ยกำลังดักฆ่าเพคราอยู่ซึ่งทางด้านหนังสือที่รุนาโคตเนี่ยมันก็ทำการวางแผนที่จะสังหารเพคราแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยก็ได้ถูกฆ่าและเมื่อเพคราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาก็ได้สั่งตายทางด้านคนที่จะฆ่าเขาด้วยนะครับซึ่งเมื่อเพคราฆ่าเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็ได้มุ่งหน้ามายังปราสาทที่ทุกคนรวมตัวกันอยู่และภาพก็ตัดมาที่ทางด้านหญิงสาวคนนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะมีพลังที่โคตรจะเวอร์เลยล่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีใดๆก็ไม่สามารถทำลายเธอได้เลยนะครับอีกทั้งพลังของเธอเนี่ยยังสามารถโจมตีได้โคตรรุนแรงเลยล่ะซึ่งเธอก็ได้เล่าไปนะครับว่าก่อนที่จะมาถึงโลกนี้น่ะเธอได้รับพลังมาจากทางด้านเทพแมว2ตัวซึ่งเป็นพลังที่โคตรจะ OP เลยนะครับและเมื่อเล่าเสร็จนะเธอก็ได้ทำการจัดการนักเรียนทั้ง2คนตรงหน้าเธอพร้อมกับได้ทำการเทเลพอร์ตไปหาทางด้านเพคราอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยไม่รอช้าเพราะว่าเธอนั้นมั่นใจในฝีมือและพลังของตัวเองมากแต่ทว่าก็โดนเพครานั้นสกัดเอาไว้ก่อนแถมยังได้ทำการสั่งฆ่าทางด้านไอ้แมว2ตัวที่คอยให้พลังกับเธออีกด้วยทำให้เธอนั้นที่กำสติแตกแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยล่ะครับบอกเลยว่าพลังเพคราน่ะมันโคตรจะโกงเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านนางเอกของเราซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะพบกับเพื่อนคนนึงแต่ทว่าเพื่อนคนนี้นะครับมันกลับทำการหักหลังเธอแถมพลังของผู้หญิงคนนี้นะครับยังสามารถทำให้พูดมากลายเป็นพวกตัวเองได้ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อมันเห็นพูดทางด้านนางเอกของเราเนี่ยมันก็ได้แย่งชิงมาเลยนะครับทำให้ตอนนี้น่ะนางเอกของเราถึงกับออนแอร์เลยและเพคของเราเนี่ยก็ได้มาทันเวลาพอดีนะครับซึ่งเขาก็ทำการขู่ที่จะฆ่าซึ่งเมื่อทางด้านวิญญาณที่คอยปกป้องทางด้านนางเอกของเราได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอนั้นก็สั่นกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้คนที่แย่งชิงไปเนี่ยถึงกับสัมผัสได้เลยนะว่าเพคของเราน่ะมันน่ากลัวแค่ไหนซึ่งในระหว่างนั้นเองครับมันก็ได้มีพูดผีปีศาจที่มันเสนอตัวออกมาซึ่งดูเหมือนว่าพลังของมันนั้นจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอจึงได้ทำการคายพูดพิทักษ์ของนางเอกของเราออกมาแล้วก็ได้รับพลังจากพูดที่เรียกหาของเธอแทนซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นพลังที่แข็งแกร่งสุดๆเลยล่ะแต่ทว่าเพคของเรานั้นนะครับก็ได้ทำการสั่งตาในพริบตาเลยล่ะและภาพก็ตัดไปทางด้านอากาศนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ทำการแก้แค้นเพื่อนทีละคนในตอนนี้นั้นเธอก็ได้ไล่ต้อนทางด้านแม่สาวที่สามารถเสกอาวุธออกมาได้แต่ทว่าเมื่อเธอบ้าคลั่งขึ้นนะครับเธอทำการเสกทางด้านนิวเคลียร์ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะเวอร์เลยล่ะซึ่งภาพก็ตัดมาที่ทางด้านเพคคราวนะครับพวกเพคคราวเนี่ยได้มาสมทบกับเพื่อนๆที่เป็นพวกพ้องเดียวกันแต่แล้วในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนหมอบลงศาซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ได้เกิดพลังแรงระเบิดอะไรบางอย่างซึ่งแรงระเบิดนั้นนะครับมันก็น่าจะมาจากนิวเคลียร์และแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเพคคราวนะครับโดนทางด้านระเบิดนิวเคลียร์ไปแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากสามารถป้องกันแรงระเบิดเอาไว้ได้ซึ่งแรงระเบิดน่ะมันก็จะโคตรแรงเลยนะครับและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านอากาศในตอนนี้นะครับตัวเธอนั้นหลังจากที่โดนทางด้านแรงระเบิดนั้นไปอย่างเผาขนซึ่งบอกเลยนะครับว่าร่างกายของเธอน่ะมันแทบจะสูญสลายไปแล้วซึ่งทางด้าน AI เนี่ยมันก็ได้บอกกับเธอนะครับว่าตัวเธอนั้นมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือปล่อยให้ร่างกายของเธอนั้นฟื้นฟูตามธรรมชาติแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากๆเลยล่ะและอย่างที่2ก็คือสามารถฟื้นฟูได้เลยนะครับโดยการใช้พลังของมังกรแต่ทว่าหากฟื้นฟูโดยใช้พลังมังกรนะครับตัวเธอเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ทว่าร่างกายเนี่ยจะกลายเป็นมังกรโดยสมบูรณ์เลยนะครับซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ต้องการที่จะแก้แค้นอย่างเดียวเลยนอกจากนั้นน่ะเธอไม่สนอยู่แล้วพองานเลือกแบบที่2ฟื้นฟูแบบเต็มระบบเลยซึ่งเธอนะครับก็ได้กลายไปทางด้านมังกรซึ่งการที่เธอกลายเป็นมังกรนั้นก็สามารถให้เธอเนี่ยใช้พลังของมังกรได้อย่างเต็มที่ได้เลยนะครับอีกทางด้าน AI เนี่ยยังได้บอกอีกนะครับว่าในตอนนี้น่ะตัวเธอสามารถเสกลูกสมุนออกมาได้โดยพลังของมังกรซึ่งเธอก็ไม่รอช้านะครับได้ใช้พลังนั้นทันทีโดยการปล่อยฟันของเธอเนี่ยเสกทางด้านลูกสมุนหรือก็คือตัวของเธอนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นกองทัพเลยล่ะและเมื่อกองทัพของเธอเนี่ยพร้อมแล้วเธอก็ได้สั่งลุยบุกแล้วก็ให้ไปจัดการทางด้านพวกคนต่างๆและแน่นอนครับว่าข้างหน้าเนี่ยก็มีทางด้านกลุ่มพวกเพคราอยู่ซึ่งเธอนั้นก็ได้เล็งทางด้านกลุ่มเพคราเอาไว้แล้วก็ได้สั่งให้เหล่าทหารน่ะเข้าไปจัดการซะซึ่งทำให้ทางพวกเพคราน่ะถึงกับตกใจเลยล่ะนี่มันกองทัพอะไรกันแน่เนี่ยนั่นมันชิโนสกิอายากะไม่ใช่หรอแต่ไม่ทันใดนะครับเมื่อพวกมันเข้ามาบุกโจมตีเพคราเนี่ยแน่นอนครับว่าเพคราเนี่ยก็ทำการสั่งตายทันทีเลยล่ะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าทางอายากะเนี่ยตายยกทัพเลยนะครับและมันก็เดือดทางด้านร่างจริงของเธอที่เป็นมังกรอยู่ทำให้เธอนั้นถึงกับตกใจเลยล่ะซึ่งเธอนะครับก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะโจมตีเพคราทางด้าน AI เนี่ยก็ถึงกับเตือนเลยล่ะนั่นมันตัวอันตรายเลยนี่ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะรู้จักทางด้านเพคราดีทำให้พวกเขานะครับรีบห้ามทางด้านอากาศทันทีเลยล่ะหยุดการโจมตีทั้งหมดและหยุดการเคลื่อนไหวซะและห้ามเพ่งเล็งไปทางเพคราอีกด้วยแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับแถมยังจะทำการโจมตีเพคราซึ่งแน่นอนครับว่าเพคราเมื่อจับจิตสังหารได้แล้วเนี่ย
ขาได้ทำการสั่งตายทันทีเลยล่ะและแล้วเพียงคราวนะครับก็ทำการเดินทางไปต่อแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านนักปราชญ์ชิออนนะครับเธอก็ได้โผล่มาตรงหน้าเพียงคราวในตอนแรกน่ะเธอก็จะมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพียงคราวก็ไม่รอช้านะครับเขานั้นได้ทำการเดินเข้าไปหาแล้วก็ได้ถามว่านี่เธอน่ะช่วยบอกวิธีกับโรคเดิมมาหน่อยสิซึ่งเธอนั้นก็จะไม่ยอมบอกเลยนะครับทางเพียงคราวจะได้ใช้ไม้แข็งโดยการทำให้สั่งตายทางด้านข้อเท้าของเธอทำให้เธอครับถึงกับล้มซุดลงไปเลยล่ะอีกทางเธอเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ๊ะนี่ฉันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเนี่ยทำไมตัวฉันถึงไม่สามารถลุกได้ล่ะทางเพียงคราวจะได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะเขาเพียงแค่สั่งตายทางด้านข้อเท้าของเธอไปเท่านั้นทำให้เธอน่ะไม่สามารถลุกได้อย่างแน่นอนและก็ถ้าหากไม่อยากเป็นมากกว่านี้ล่ะก็จงบอกมาซะวิธีกับโรคเดิมน่ะแต่ทว่าทางนักปราชญ์ชิออนนะครับมันเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองและก็ไม่ยอมฟังทางด้านเพียงคราวนะครับและเธอก็ได้ทำการกำลังจะโจมตีทางด้านเพียงคราวซึ่งแน่นอนครับว่าเพียงคราวเนี่ยเมื่อจับจิตสังหารได้เขาได้ทำการสั่งตายทางด้านพลังนั้นและก็สั่งตายทางด้านข้อมือของเธออีกด้วยนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเธอเนี่ยมันหมดทางสู้แล้วเพียงคราวจะได้เตือนไปนะครับว่าเธอนั้นอย่าคิดทำอะไรโง่ๆล่ะเพราะเพียงแค่เธอนะครับคิดว่าจะใช้พลังโจมตีเพียงคราวเขานั้นก็สามารถรู้ได้ทันและก็สามารถสั่งตายได้ทันทีเลยล่ะเพราะงั้นเธอน่ะไม่มีทางชนะหรอกและแล้วนะครับเมื่อเธอหมดหนทางสู้เนี่ยเธอก็ทำการวาร์ปหนีไปเลยล่ะเธอได้วาร์ปกลับเข้าไปในห้องของเธอและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านองครักษ์ส่วนตัวของเธอเนี่ยก็ได้รีบโผล่มาเพราะก็บอกว่าเธอน่ะเป็นอะไรเปล่าชิออนและไม่ว่าเธอจะหิวทางด้านแขนขาเธอมากเท่าไหร่นะครับแขนขาของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เลยและในจังหวะนั้นเองครับเอกเราก็ทำการสั่งตายทางด้านขาขององครักษ์ของเธอทำให้เขาเนี่ยถึงกับสุดเลยล่ะซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นครับทางด้านนักปราชญ์ชิออนก็รีบวาร์ปมาหาเพคราพร้อมกับบอกว่าช่วยทางด้านโยอิจิคุงด้วยหรือว่าองครักษ์ของเธอนั่นแหละนะครับเพราะดูเหมือนว่าคนคนนี้น่ะจะเป็นคนที่เธอรักเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็ได้ยอมเพคราเรียบร้อยแล้วเพคราจึงได้ถามไปนะครับว่าถ้างั้นช่วยบอกวิธีกับโรคเดิมหน่อยสิทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยจึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้เตรียมหรอกนะครับเกี่ยวกับการพากลับไปโรคเดิมน่ะเธอเพียงแค่สามารถพาให้มาโรคนี้ได้เท่านั้นซึ่งเพคราจึงได้อ้างไปนะครับว่าแล้วทำไมไอ้อ้วนนี่ถึงสามารถกลับไปได้ล่ะเพราะว่ามีก่อนหน้านี้น่ะทางด้านไอ้อ้วนเนี่ยมันเคยมารอบนึงแล้วนะครับทางด้านนักปราชญ์ชิออนจึงได้ให้เหตุผลไปว่าในตอนนั้นน่ะโรคนี้และโรคทางด้านเพคราอยู่น่ะน่าจะยังลิงก์กันอยู่ทำให้สามารถกลับโรคเดิมได้แต่ทว่าในตอนนี้น่ะมันไม่ได้ลิงก์กันแล้วล่ะเพราะถ้าหากลิงก์กันอยู่แล้วก็จะทำให้พลังทั้งหมดน่ะไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มทีนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเพคราน่ะจึงไม่สามารถกลับโรคเดิมได้ในตอนนี้ซึ่งเพคราก็ได้บอกว่าถ้างั้นช่วยบอกพี่กัสที่สามารถกลับโรคเดิมได้หน่อยสิซึ่งทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยก็ได้โชว์ไปนะครับบอกเลยว่าพี่กัสนี้น่ะมันโคตรจะยาวเลยล่ะแม่งมาเป็นรหัสลับเลยนะครับทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์ของนางเอกคราวเนี่ยจึงได้ทำการจดจำทางด้านพี่กัสนั้นเอาไว้และเพคราก็ได้ถามไปว่าการที่จะกลับไปต้องใช้พลังไปอย่างมากเลยสินะพองั้นน่ะช่วยบอกหน่อยสิว่าจะเอาพลังงานนั้นมาจากไหนนักปราชญ์ชิออนนะครับจึงได้มอบทางด้านผลึกอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นผลึกพลังของทางด้านนักปราชญ์แต่ถ้าว่าก้อนเดียวน่ะมันคงไม่พอหรอกคงต้องรวบรวมหลายก้อนซึ่งแต่ละก้อนน่ะก็จะมาจากพวกนักปราชญ์นั่นแหละยกเว้นซะจากนักปราชญ์ที่ถูกเพคคราวฆ่าเพราะหากเพคคราวสั่งฆ่าละก้อนผลึกพลังนักปราชญ์นี้น่ะมันก็จะหายไปทันทีเลยซึ่งเธอนั้นก็จะขอมอบในส่วนของเธอนั้นให้กับเพคคราวทันทีและเมื่อบอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอตัวก่อนแล้วก็ยอมปล่อยและไว้ชีวิตเธอไปและในระหว่างที่ทางด้านนักปราชญ์ชิออนกำลังจะกลับไปนะครับในตอนนี้น่ะจู่ๆนะครับเธอเนี่ยก็ได้ถูกจับตัวเอาไว้ซึ่งเธอก็ได้ถูกจับตัวโดยทางด้านน้องสาวของเทพปีศาจแน่นอนครับว่าในตอนนี้น่ะเธอได้ถูกปลดผนึกแล้วทำให้พลังของเธอนั้นโคตรจะเหลือล้นเลยล่ะแถมมันยังทำให้ทางด้านพลังนักปราชญ์น่ะไร้ผลอีกต่างหากนะครับซึ่งแม้ว่าทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยจะขัดขืนมากแค่ไหนก็ตามเธอเนี่ยก็ยังถูกจับตัวไว้อยู่และแล้วเธอนะครับก็กำลังจะถูกจัดการซึ่งก่อนที่เธอจะตายนั้นเธอเนี่ยก็ได้คิดแผนอะไรดีๆออกซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกทางด้านน้องสาวของเทพปีศาจไปว่านี่เธอน่ะโปรดจำเชื่อไว้ซะคนที่ฆ่าทางด้านพี่ชายของเธอและก็เป็นคนที่จะฆ่าเธออีกด้วยชื่อของเขาคือทาคาโตโยกิริทางด้านนักปราชญ์ชิออนเนี่ยมันไม่ยอมตายคนเดียวจริงๆนะครับซึ่งเมื่อทางด้านน้องสาวของเทพปีศาจดิ้นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ทำการอาละวาดแล้วก็ปกคลุมทางด้านเมืองหลวงเลยนะครับและแล้วพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้หนีมายังชั้นหอคอยชั้นบนสุดในตอนนี้นะพวกเขาก็ได้พบกับทางด้านอาร์บิชอปซึ่งมันก็ดูเหมือนจะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทางด้านเทพปีศาจน่ะไม่ได้อาละวาดดูเหมือนว่ามันนั้นจะไม่ใช่อยู่ฝั่งมนุษย์นะครับซึ่งเมื่อมันเห็นทางด้านกลุ่มพวกเพคคราวนะครับมันเนี่ยแค่ถามนะว่าพวกแกน่ะเป็นใครแถมมันนะครับยังมีจิตสังหารมาที่เพคคราวอีกด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อเพคคราวน่ะสัมผัสถึงจิตสังหารได้แล้วก็ข่าวนั้นก็ทำการสั่งตายทางด้านอาร์บิชอปนั้นไปทุกคนเนี่ยถึงกับดุเพคคราวเลยนะครับว่านี่นายไม่ยอมฟังเหตุผลหน่อยหรอพวกเราอาจจะได้ข้อมูลดีๆมาจากไอ้หมอนี่ก็เป็นไปได้ซึ่งเพคคราวก็ได้บอกว่าก็ไอ้หมอนี่น่ะมันส่งจิตสังหารมาที่ฉันนี่ฉันก็ต้องฆ่ามันนะสิและดูเหมือนว่าในตอนนี้ครับทางด้านน้องสาวเทพปีศาจเนี่ยมันก็จะอาวาดเต็มที่เลยล่ะและพลังของมันเนี่ยก็โคตรจะลึกล้ำเลยนะครับมันยังสามารถพังบา
าเรียของเมืองนี้ได้อีกด้วยแน่นอนครับว่าในตอนนี้น่ะทั้งเมืองนะครับมันก็เต็มไปด้วยทางด้านพลังของเธอซึ่งเธอนะครับก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็เห็นกับทางด้านไอ้อ้วนซึ่งเธอก็ได้ถามไอ้อ้วนไปนะครับเพราะว่าไอ้อ้วนเนี่ยเป็นคนปลดผนึกให้กับเธอซึ่งเธอก็ได้ถามไปว่านี่นายน่ะรู้จักคนที่ชื่อทาคาโตโยคิริหรือเปล่าซึ่งทางด้านไอ้อ้วนไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็รีบชี้ไปที่เพคคราวเลยล่ะนี่คนนี้เลยครับคนนี้แหละคือทาคาโตโยคิริเพคคราวเนี่ยถึงกับงงเลยล่ะซึ่งหลังจากที่ทางด้านน้องสาวเทพพิศาจได้รู้แบบนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้ถามเพคคราวเลยว่านายเองสินะคือคนที่ฆ่าทางด้านพี่ชายของฉันซึ่งเพคคราวก็ได้บอกว่าใช่ฉันนี่แหละและจะทำไมซึ่งเธอไม่รอช้านะครับได้ทำการพุ่งมาโจมตีเพคคราวแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยเมื่อสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของเธอนั้นเพคคราวได้ทำการสั่งตายทันทีเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เธอทำมาเนี่ยก็คือศูนย์เปล่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งขนาดนี้โดนเพคคราวสั่งตายแค่ทีเดียวเท่านั้นครับนี่มันจะง่ายเกินไปแล้วแต่ทว่าในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ติดอยู่ที่หอคอยเพราะดูเหมือนว่าเมือกและน้ำอะไรมหาศาลเนี่ยมันจะมีทางด้านกดและสารละลายอยู่ทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยแต่ทว่าทางด้านในหัวเรือนะครับมันก็แนะนำไปว่านี่ทุกคนลองขึ้นไปด่านฟ้าข้างบนดูสิซึ่งเมื่อขึ้นไปนะครับก็ได้พบกับทางด้านเรือบินแต่ทว่าที่นั่งนั้นมันก็มีอยู่จำกัดทำให้อาจจะมีคนหนึ่งหรือสองคนที่ไม่สามารถไปได้แต่ทว่าวิญญาณผู้พิทักษ์ของนางเอกคราวนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ทุกคนไปก่อนเถอะเหลือเพียงแค่นางเอกและเพคคราวไว้ก็พอแล้วเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะคิดคนอะไรออกแล้วล่ะครับซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นครับก็ได้ขอล่วงหน้าไปก่อนซึ่งทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์นางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็จะค้นพบอะไรบางอย่างนั่นคือชุดสูตรทางด้านนางเอกคราวนั้นสามารถแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นชุดที่บินได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเธอนั้นไม่รอช้าได้ทำการแปลเปลี่ยนทางด้านชุดนางเอกคราวทันทีซึ่งเพคคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็งงเลยนะครับว่าอ้าวแล้วเขาล่ะเขานั้นไม่มีชุดอะไรเลยนะทางด้านวิญญาณผู้พิทักษ์จะได้บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าสามารถเกาะทางด้านนายของเราไปได้เลยเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขานั้นไม่รอช้ารีบทำการเดินมาและกอดทางด้านเอวนางเอกคราวทันทีซึ่งบอกเลยครับว่าเพคคราวเนี่ยแม่งเนียนจัดและแล้วหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการบินออกมาทันทีแล้วก็มาสมทบกับเพื่อนคนอื่นๆแต่ทว่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านนายอ้วนเนี่ยมันจะหายไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่ามันจะแอบหนีไปนะครับแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็ไม่ซีเรียสหรอกนะเพราะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามถึงจะไม่มีก็ดีแล้วล่ะจะได้ไม่เป็นภาระและพวกเขานะครับก็ได้วางแผนว่าต่อไปนั้นจะทำอะไรต่อซึ่งเป้าหมายต่อไปน่ะมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการที่จะกลับไปโลกเดิมนั่นเองเพคคราวนั้นจะต้องตามหาทางด้านผลึกพลังของนักปราชญ์แล้วก็จะกลับโลกเดิมกับทางด้านนางเอกคราวซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ขอติดตามทางด้านเพคคราวไปอีกด้วยซึ่งเพคคราวนั้นก็ได้บอกว่าถ้าจะตามมาน่ะก็ได้หรอกนะฉันน่ะไม่คิดอะไรมากหรอกและแล้วในจังหวะนั้นเองครับจู่ๆก็ได้มีรถม้าหรูเนี่ยโผล่มาและจอดมาที่เพคคราวซึ่งแน่นอนว่ารถม้านั้นเป็นทางด้านของแวมไพร์แล้วก็แม่สาวหัวขาวนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อสาวแวมไพร์ตัวน้อยไม่เห็นเพคคราวเนี่ยเธอนั้นก็ได้ขอแต่งงานเพคคราวทันทีเลยล่ะแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอปฏิเสธทันทีเลยล่ะและแล้วเธอนะครับก็ได้ขอแนะนำตัวกับทางด้านเพคคราวไปซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้งงเลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่และเธอเนี่ยจู่ๆก็ได้เอาทางด้านผลึกพลังของนักปราชญ์มาให้กับเพคคราวซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นอยากจะขอร้องเพคคราวอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเธอนั้นก็จะขอมอบทางด้านผลึกนี้ให้กับเพคคราวเป็นการตอบแทนและแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางด้านผู้กล้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อเธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอนั้นก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนี่เพคคราวน่ะสามารถจัดการทางด้านสัตว์ประหลาดขนาดนี้ได้ยังไงแสดงว่าเขานั้นจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดมากยิ่งกว่าจะปล่อยให้ทางด้านเพคคราวน่ะมีชีวิตรอดไม่ได้แล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเพคคราวในตอนเด็กซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านแม่เพคคราวน่ะก็ได้สอนเขาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการตัดสินใจเธอได้สอนกับเพคคราวไปว่าหากเพคคราวน่ะอยากจะใช้พลังก็ใช้ไปเถอะหรือถ้าหากไม่ชอบขี้หน้าใครก็ใช้ไปเถอะนะแต่ทว่ามีอย่างเดียวอย่าใช้ความคิดและการตัดสินใจแบบฉลาดเกมโกงละกันแล้วก็ตามมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเพคคราวนั้นก็ทำการเดินทางไปต่อแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่12แล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนดูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับถ้ามีความรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยทางด้านแอดท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ